Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความเมตตาใจล้อสุภานตาลาจงประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมรับฟังในการบรรยายหรือการหาความรู้นะครับที่มังกรสเต็กนะครับวันนี้นะครับต้องบอกกับท่านพี่น้องว่าจิรพรเนี่ยเจ้าของเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าวันนี้ต้องการให้อาจารย์เนี่ยยูซุปเนี่ยพูดถึงเรื่องการละหมาดตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเอาให้เหมือนนะครับโดยที่ขึ้นอยู่บนหลักฐานนะครับที่ซอฮีห์นะครับเพราะฉะนั้นบางคนเขาต้องการเรื่องนี้โดยตรงเลยนะส่วนคำถามนะเดี๋ยวบอกกับท่านพี่น้องให้อาจารย์ยูซุปพูดไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวพอจบกับการละหมาดปุ๊บเดี๋ยวจะมีคำถามเกี่ยวกับในเรื่องของการละหมาดนี่แหละนะครับพยายามจะย้ำพยายามจะเน้นนะครับว่าถ้าทำแบบนี้ได้ไหมทำแบบนี้ได้ไหมนะครับแล้วก็หลังจากถามในเรื่องของการละหมาดแล้วเนี่ยตอนนี้คำถามต่างๆนานานะครับก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับใครมีปากกาใครมีเศษกระดาษก็ขอได้เชิญนะครับคิดแล้วก็เขียนไว้นะอ่ะผมในช่วงนี้ก็ขอได้เชิญอาจารย์ยูซุปเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอได้เชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูวะนุศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าดีใจพี่น้องรู้ไหมหลายๆครั้งที่ไปบรรยายแล้วมีคนฟังเนี่ยมันทำให้อบอุ่นใจนู่นบางทีซอแลนะครับอันนี้ตามจนกระทั่งถึงภูเก็ตอันนี้ต้องยอมใจฉะนั้นพี่น้องรู้ไหมคนเป็นโต๊ะครูเนี่ยสิ่งหนึ่งที่กลัวที่สุดคือกลัวไม่มีคนฟังแล้วก็กลัวว่าไม่มีคนรักให้พวกเราได้รู้ไว้เลยนะครับทุกคนถ้าเป็นคำพูดหลายๆครั้งที่บอกว่าไม่มีใครฟังไม่เป็นไรหรอกขอให้อัลลอฮ์รักอย่างเดียวพี่น้องจำให้ดีนะความรักเนี่ยถ้าขึ้นสู่ฟากฟ้ามันจะลงมาบนพื้นแผ่นดินนั่นให้เรารู้ไว้เลยว่าอย่าน้อยเนื้อต่ำใจแต่เราจงขอบคุณอัลลอฮ์วันนี้ดีใจนะครับทั้งที่ว่าร้านเนี่ยมันอาจจะดูเล็กแต่ทุกคนตั้งใจมาก่อนอื่นเลยนะครับขอให้ทุกคนเป็นชาวสวรรค์หมดเลยนะครับคนจะเป็นชาวสวรรค์เนี่ยต้องทำตัวแบบนี้แหละจ้ะนี่ไอ้ใช่ไหมเนี่ยมันต้องอย่างนั้นคนเราเนี่ยพี่น้องรู้ไหมถ้าหัวใจเราอยากจะฟังศาสนาแล้วก็เดินให้ตรงอัลลอฮ์จะให้เข้าสวรรค์ง่ายนบีบอกเลยมันสารกะตอรีกอนยันตามิซูฟีอินมันซาฮัลลอฮูลาหูตอรีกอนอิลันยันนะคนที่เดินออกหาแสวงหาความรู้เนี่ยอัลลอฮ์จะให้เขาเดินเข้าสวรรค์ง่ายและเขาจะเข้าใจพี่น้องลองดูสิเวลาเราเกิดถูกทดสอบภัยบาลานบีบอกอัลลอฮ์บอกในกุรอานดูแค่อัลลอฮ์บอกวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินันเคาฟิวันยูอิวะนักซิมมินันอัมวาลิวัลอัมฟุสิวัสซะมารอตอัลลอฮ์บอกเลยบ่าวของพระองค์นี่เดี๋ยวพระองค์จะทดสอบเรื่องสุขภาพเรื่องเงินทองเรื่องลูกเรื่องหลานแต่อัลลอฮ์ให้นบีบอกว่าวะบัชชิริซอบิรินมุฮัมมัดบอกกับคนละอดทนเหล่านั้นนะว่าเขาจะได้รับข่าวดีมาจากคลอง20มาไงเนี่ยอัลลอฮ์ไม่กลัวหลงเลยนะนะครับแล้ว
อัลลอฮ์ก็บอกว่าอัลลาซีนาอิซาอัสอบัตฮุมมูซีบะคนที่ประสบกับบททดสอบบางทีมันมีบาลาหัวใจมันมีบาลาหัวใจคนนั้นว่าเราคนนั้นใส่ร้ายเราบาลาหัวใจนอนไม่หลับอัลลอฮ์บอกว่าให้กล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูอูนฉะนั้นเวลาเราฟังกุรอานมันจะรู้สึกสบายมันจะมีทางออกแล้วอ่านประวัติศาสตร์เยอะๆถ้าเราบอกว่าคนที่ถูกทดสอบไปดูนบีอายุบเน่าทั้งข้างนอกเน่าทั้งข้างในลูกตายเงินไม่เหลือเลยเงินก็ไม่เหลือแต่นบีอายุบทนบางประวัติศาสตร์บอกว่าไม่ต่ำกว่า8ปีแต่วันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้นบีอายุบหายก็ออกไปยังกลางทะเลทรายแล้วจะเจอตาน้ำแล้วก็ทั้งดื่มทั้งอ่านนบีอายุบก็หายก็มีให้เห็นเยอะแยะพี่น้องเพียงแต่ว่าเราเดินเรากล้าเดินเปล่าแต่เราอย่าโทษใครพี่น้องดูนะถ้าเราแน่จริงไอ้ใครที่โกงตังเราอ่ะอย่าไปโทษเขานี่อัลลอฮ์ทดสอบเราถ้ามันเป็นของเราอ่ะมันจะกลับมาผมจะยกตัวอย่างลูกอิหม่ามบุญคลอง20ลูกอิหม่ามบุญคลอง20อยู่คลอง20มอเตอร์ไซค์หายหายไปเป็นปีมีอยู่วันหนึ่งนั่งรถเมย์อยู่ตรงสนามกีฬาสุพัชราไสแถวห้างอะไรมาบุญคลองก็นั่งอยู่เรือไปเห็นตำรวจขับรถมอเตอร์ไซค์ของเขาอ่ะลูกอิหม่ามบุญรู้จักใช่ไหมนั่นน่ะขับมอเตอร์ไซค์เขาจำได้รีบตามไปเลยตำรวจบอกว่ามีคนเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วเจอด่านแล้วมันก็อยู่เป็นปีแล้วดูเห็นไหมของมันจะได้กลับอ่ะนู่นตัวเองอยู่คลอง20แต่ไปเจอมอเตอร์ไซค์อยู่แถวสนามกีฬาสุพัชราไสหน้ามาบุญคลองแล้วเป็นลูกโตอิหมั่งคลอง20ทำไมอ่ะนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์เวลาจะให้กลับฉะนั้นถ้าเรามีอีหม่านที่แท้จริงนะผมถึงบอกพี่น้องเลยว่าวัดใจอีหม่านกันเนี่ยแม้กระทั่งคนยืมตังเราอ่ะอย่าทวงอย่าทวงนะถ้าใครยืมตังเราอ่ะเราทวงกับใครอัลลอฮ์นุ่นก็มีสุยูดฟะอัลลอฮ์โออัลลอฮ์ตังฉันเริ่มจะหมดแล้วนะคนที่ยืมไปยังไม่ให้เลยขออัลลอฮ์ดลใจเขานะเราไม่เคยสร้างความทุกข์ใจให้เจ้านี่เดี๋ยวอัลลอฮ์ก็จะให้เราสุขใจทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ถามว่าผมมีไหมอ๋อรอเยอะแยะไอ้โต๊ะครูจะมีเหรอตึงแต่ทนอย่าไปบ่นอย่าไปว่าอะไรเพราะอัลลอฮ์ทดสอบเรานบียังโดนน่ะถามว่านบีมูฮัมมัดเคยสบายไหมตั้งแต่รับวะฮีมาน่ะรับวะฮีอายุ40ตาย63ลำบากทั้งชีวิตเลยนบีอยู่แบบจนอยู่คนนั้นว่าพี่ป้านะอาเล่นงานทำไมอ่ะนบีอยู่เพราะอะไรเพราะอดทนฉะนั้นคนนะครับให้ละหมาดจนหน้าผากเนี่ยมี2จุดถ้ายังไม่ถูกทดสอบอย่าเพิ่งว่าอีหม่านแน่อย่าเพิ่งว่าอีหม่านฉะนั้นเวลาเราเจอบททดสอบอะไรนะพี่น้องอดทนอาจจะบ่นบ้างก็อัสตักฟิรุลลอฮ์โอ้ลอลืมแม่อ่านมาแล้วว่าอัลเลาะห์ให้อดทนแม่มันเผลอไปสักหน่อยแต่บางทีซอแล้วนะมันเผลอฉะนั้นชีวิตเรานะครับต้องอดทนเมื่อถูกทดสอบวันนี้อาจจะนั่งลำบากหน่อยก็อดทนเดี๋ยวอัลเลาะห์จะให้สิ่งที่ดีนะครับอ่ะมาเข้าหัวข้อหัวข้อก็คือไม่รู้ให้ถามไอ้คำว่าไม่รู้ให้ถามเนี่ยก่อนที่จะเข้าตรงนั้นเนี่ยมันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งในเมื่อเราเลือกจะเดินซุนนะให้รู้ไว้เลยต้องเจ็บปวดผมขอยืนได้ไหมปรับกล้องใหม่เลยนั่งไม่อร่อยให้รู้ไว้เลยนะครับคนที่คิดเดินซุนนะนบีต้องเจ็บปวดนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดอันนั้นมันจะได้มาซึ่งความ
หอมหวานนบีมูฮัมมัดถูกคนว่าเป็นคนบ้าถูกอบูละฮับวางแผนฆ่านั่นพี่พ่อแล้วเราแค่คนชาวบ้านว่าเป็นคณะใหม่กลัวทำไมไม่ต้องกลัวนะครับให้เขาว่าเราจะได้บุญพี่น้องรู้ไหมผมน่ะจบนอกเขาไม่ให้ขึ้นกุตุบะไม่หนักกว่านี้หรอมะผมวันที่หนึ่งผมกลับเดินทางมาจากต่างประเทศมีคนถามผมว่ายูซุปเอ้ยขันหมากทำได้ไหมขันหมากผมบอกว่าเอาของจริงหรือของปลอมล่ะเอาของจริงสิวะอยากรู้เวลาเราบอกว่าขันหมากเนี่ยไม่ใช่ของอิสลามวงแตกเลยกลับบ้านเลยตื่นเช้ามาลูกซอลาฮุดดีนเป็นคณะใหม่พี่น้องแล้วมะผมจะอยู่ยังไงในสังคมมะผมเดินไปไหนกูบอกไม่แล้วล่ะแม่เอ้ยมะผมชื่อแม่ที่แม่เนี่ยอัลเลาะห์ผมก็งงมะผมชื่อแม่วันที่ผมจะเดินทางไปต่างประเทศครูเขาถามเขาจะลงกรอกชาดะแม่ชื่ออะไรชื่อแม่ครูเขาก็บอกมีด้วยเหรอคนชื่อแม่มันต้องลูกคนโตใช่มั้ยแม่ผมก็ต้องกลับไปผมไม่เคยรู้เลยชื่อมะผมชื่ออะไรจนกระทั่งอายุ23เพิ่งจะรู้ชื่อจริงว่ามะผมชื่อซุนนีมันเหมือนบอกว่าผมเนี่ยจะเดินซุนนะเพิ่งจะรู้ชื่อมะตอนอายุ23มันจะไปนอกเพิ่งจะรู้ว่าแม่ตัวเองชื่อซุนนีนะครับนั่นให้พวกพี่น้องได้รู้เลยนะครับว่าไม่ต้องกลัวว่าโต๊ะครูไม่ผ่านผมเรียนหนังสือมาหลายโรงเรียนหลังจากเดินแบบนี้อัลเลาะห์พวกเพื่อนๆนี่มันนินทาผมทุกวันเลยไอ้ซุปแมนเอ้ยสารพัดแต่อดทนเวลาเราอดทนเป็นไงอ่ะนี่แหละอดทนฉะนั้นการอดทนมันมีหลายแบบนะครับอ้าวเรามาดูหะดีษหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษที่ให้เราเดินให้ตรงจากอิบนุมัสอูดพี่น้องรู้ไหมซอฮาบะคนนี้เนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมานะครับถ้าใครแบบว่าไม่ตรงที่นบีบอกนะเริ่มเครียดละนะครับอิบนุมัสอูดเล่าให้ฟังว่าคอตตอนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอตตอนนบีเขียนทรายแล้วมีกระไม้ขีดเลยขีดบนทรายเนี่ยตรงๆอย่างเนี้ยบางสำนวนหะดีษว่าคอตตอนมุสตะกีมาขีดตรงๆเลยแล้วนบีก็บอกว่าฮาซาซาบีลุลลอฮ์เนี่ยแนวทางของอัลลอฮ์ตรงอย่างนี้นะซุมมาหลังจากนั้นคอตตอคูตูตอนอัญญามีนิฮิวะอัญยาซารีฮีหลังจากนั้นนบีก็ขีดซ้ายขีดขวาบางสำนวนบอกมุตะอัรริยาตันโค้งไปโค้งมาเขียดโค้งวะกอละฮาซิฮีซุบุนนี่คือแนวทางต่างๆอาลากุลลิซาบีเลนชัยตอนุนยาดูอิลัยฮีจำไว้ให้ดีนะไอทางแบบเนี้ยเขียนโค้ง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 ไปโค้งมาชัยตอนชัยตอนแผนมันยกตัวอย่างละมาซูรีเที่ยงครึ่งเอาเราเอาง่ายๆชัยฏอนน่ะมันไม่ให้พวกเรานี่ที่มาฟังนี่ไม่ละหมาดหรอกมันจะบอกยังไงละหมาดอย่าทิ้งละหมาดเฮ้ยๆอย่าเพิ่งยังมีเวลาอีก2ชั่วโมงจากเที่ยงครึ่งเนี่ยเดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งก็ได้ชัยฏอนมันจะยุไอ้เราก็บ่ายโมงครึ่งนี่มันจะยุคนที่อะไรอ่ะที่ละหมาดแต่อย่าตรงเวลานะแม้กระทั่งผมด้วยบางทีไอ้ซูโบมันตีห้าเว้ยมันหมด6:22หน้าสักตีห้าครึ่งก็แล้วกันเวลาตีห้าครึ่งบางทียังแถมเฮ้ยแม่หน่อยหน่อยจับโทรศัพท์มาดูงี้นะยังไม่ขึ้นอีกชัยฏอนมันแผนฉะนั้นมันไม่ได้เล่นพี่น้องอย่างเดียวหรอกมันเอาผมด้วยอัลลอฮ์ฉะนั้นนบีก็บอกว่าไอ้การที่จะไปหาอัลลอฮ์เนี่ยอย่าไปแบบนี้มีคนยกตัวอย่างแม้ทั้งหมดทำถูกหมดแล้ว
พราะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่ละหมาดเพราะละหมาดแต่ละคนผมไปดูแล้วอัลลอฮ์ท่าแต่ละท่าอยากสอบพี่น้องดูทุกคนเวลาไปถามอัลลอฮ์เรามีอัลลอฮ์องค์เดียวแต่ไปแบบไหนอ่ะอ้าวถ้าไปแบบโค้งๆอย่างเงี้ยชัยฏอนมันชวนแต่ถ้าตรงเนี่ยแนวทางของอัลลอฮ์ซุมมาหลังจากนั้นนบีก็อ่านอายะห์กุรอานเลยว่าอันนะฮาซาซิรอตีมุสตากีมานี่แนวทางอันนี้เป็นแนวทางของฉันที่เที่ยงตรงฟัตตาบีอูฮูจงตามนะเดินตามแบบเนี้ยนี่นบีบอกแล้วให้ตามที่บังยีซอแล้วไปยันนู้นน่ะไปเพื่อจะหาทางที่ตรงอยู่กรุงเทพอยู่ลำสาลีนู่นไปภูเก็ตนะครับวะลาตัตตะบิอุสซุบุนอย่าเดินตามไอ้แนวทางแบบนี้นะไอ้แบบไปหาอัลลอฮ์เนี่ยแบบเดี๋ยวแวบตรงนั้นแวบตรงนี้ฟาตาฟารรอกอบิกุมอันซาบีลิเพราะมันจะทำให้พวกเจ้าแตกกันฉะนั้นวันนี้เราจะทำเรื่องละหมาดเรื่องฮัจญ์เราต้องเดินให้ตรงและจะเหมือนกันแต่ถ้าไม่เอานบีมาอุลามะคนนี้ก็มีคนนั้นก็มีหนังสือเล่มนี้ก็มีหนังสือเล่มนั้นก็มีต่างคนมีอุลามะรับรองแต่จะอุลามะคนไหนก็ตามเอาหลักฐานมารับรองเวลาเอาหลักฐานจบเพราะเดี๋ยวมันจะเข้าไปสู่ว่ามีคนละหมาดซุนนะห์อัลลอฮุอักบัรละหมาดซุนนะห์กอบลียะมาทีหลังมาแบบเขาใกล้จะละหมาดแล้วกำลังละหมาดเลยอัลลอฮุอักบัรละหมาดซุนนะห์ก่อนซูรี่2รอกอัตได้สักพักนึงมุอัซินอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรกูไม่สนกูจะละหมาดของกูให้จบอ่ะมันได้มั้ยละหมาดจนจบนี่เดี๋ยวเราไปดูว่านบีบอกยังไงฉะนั้นเวลาเราเดินให้ตรงนะพี่น้องตรงด้วยกับหลักฐานคราวนี้เวลาตรงแล้วมันจะสบายใจเรามีหลักฐานรองรับเมื่อมีตรงนี้แล้วเราผมจะให้พี่น้องไปดูเรื่องหนึ่งเรื่องไม่รู้ให้ถามครั้งหนึ่งมันเกิดขึ้นซอฮาบะห์นบีเนี่ยกลุ่มหนึ่งออกไปทำสงครามขณะเดินทางไปหินจากภูเขาเนี่ยร่วงใส่หัวแตกเวลาหัวแตกแล้วทำไงอ่ะหัวแตกนอนฝันมียูนุบด้วยก็ไปถามเพื่อนๆที่มาด้วยกันเนี่ยมีทางออกให้ฉันไหมฉันเนี่ยจะทำตายามุมได้ไหมเพราะฉันนอนฝันมีฮะดัสเพราะตกลงแล้วฮะดัสนี่ต้องอาบน้ำแต่คราวนี้ในกรณีเดียวหัวก็แตกพวกนี้บอกเลยนี่ๆๆไม่มีเอ็งต้องอาบน้ำอย่างเดียว ชายคนนี้ก็ต้องอาบสิเวลาอาบน้ำแล้วเป็นยังไงพวกนี่ก็กล่าวว่ามานายิดูละกะรุกซอตันคุณไม่มีข้อผ่อนผันให้ชายคนนี้ก็ฟักตาซาลาอาบน้ำฟามาตาแล้วก็ตายครั้นเมื่อกลับมาเมืองมาดินะซอฮาบะก็เรื่องนี้รู้ถึงท่านนบีว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นก็เล่าให้นบีฟังนบีตอบว่ายังไงรู้ไหมพี่น้องก็ตาลูหูพวกคุณน่ะฆ่าเขาฟาก็ตาเราหูมุลลอฮูแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์จะจัดการพวกคุณเองอาลาซาอาลูอิซาลัมยะลามูพวกเจ้าถามสิถ้าไม่รู้วันกิยามันเหมือนกันพวกที่กวายเปรหลานไม่ยอมไปฟังศาสนาแล้วทำละหมาดผิดน่ะวันนั้นไม่มีข้อแก้ตัววันนั้นไม่มีข้อต้องออกฟังพี่น้องดูสิเรามาฟังศาสนาก๋วยเตี๋ยวรออยู่แล้วกินยังกินแล้วไม่เร็วนักล่ะผัดไทยกินยังยังโอ้โหยังเลยนะบังพรดูดีนะ
ผัดไทยก็ยังก๋วยเตี๋ยวก็ยังคราวนี้เนี่ยพวกนี้นบีบอกถามสิถ้าไม่รู้แล้วนบีบอกฟาอินนามาชิฟาอุลอียีอัสวาลูยารักษาความโง่การไม่รู้คือถามต้องถามพี่น้องรู้ไหมมีคนละหมาดผิดมาทั้งชีวิตเขาบอกอาจารย์ตั้งอนุมเลยนะเนี่ยฉันผิดเนี่ยโทรมาเราก็ถามว่าอ้าวอาจารย์มันไม่ใช่แบบนี้หรอมันไม่ใช่แบบนี้หรอเราก็บอกไม่มีนบีไม่ทำแบบนี้แล้วก็บอกกับเขาคนเนี่ยรู้ไหมชายคนหนึ่งมาหาเนี่ยมาละหมาดละหมาดเสร็จมาสลามนบีเวลาสลามเสร็จนบีบอกกลับไปละหมาดใหม่กลับไปชายคนนี้ก็ไปละหมาดเวลาละหมาดกลับมาสลามนบีนบีบอกไปละหมาดใหม่3เที่ยวชายคนนี้ละหมาดถึง3เที่ยวสุดท้ายนบีครับสุดแล้วฉันสุดแล้วสอนฉันเถอะนบีก็เริ่มสอนเลยตั้งแต่เริ่มตั้งมีรอตุลยารอบเห็นไหมอะไรผิดเราแก้ตัวได้มีเหมือนกันละหมาดผู้หญิงทำไมอ่ะเวลาสู้หยุดหอหน่อยหอต้องหอหออยู่ข้างๆใช่ไหมไม่ยอมทางเดี๋ยวเราก็ค่อยไปทีละอันนั้นวันนี้ให้เรารู้ไว้เลยว่าถ้าไม่รู้ให้ถามเราไม่รู้อะไรถามตอบได้ตอบตอบไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนมันไม่มีใครรู้ทุกเรื่องหรอกครับเราต้องให้ผมเป็นโต๊ะครูต้องให้โต๊ะครูคนอื่นเขาเก่งบ้างใช่ไหมบังสลัดไม่ใช่เก่งคนเดียวอะไรอะไรกูตอบได้หมดอัลลอฮ์ใครจะไปรู้ทุกเรื่องนะครับนั้นให้คนอื่นเขาตอบเก่งบ้างถ้าเขาตอบเขามีหลักฐานให้เขาถูกบ้างนี่เขาผิดทุกอย่างเลยแล้วใครจะคบกับเราอ่ะเก่งคนเดียวเวลาเก่งคนเดียวเป็นไงวงแตกไม่มีความสุขเลยคนเนี่ยพี่น้องครับเรามีหลักฐานเราตอบตามหลักฐานของเราใครไม่ตรงกับเราก็ปล่อยเขาไปผมยกตัวอย่างอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานตอบไม่ตรงกับผมผมบอกเลยอาจารย์อับดุลลอฮ์ตอบไม่ตรงไม่มีปัญหาอยู่ช่องเดียวกันขอให้ครูมีหลักฐานครูตอบเลยตอบไม่ตรงกับผมแต่เราไม่ต้องทะเลาะกันนี่เอาคุณก็ตอบไปผมก็รับผิดชอบไปกรณีทองกับเงินต้องรวมกันไหมคนเนี้ยมีเงินล้านหนึ่งมีทอง20บาทต้องเอามารวมไหมหรือมีเงินเนี่ยซะกาตตอนนี้เอาสอ6บาทดูตัวอย่างกรณีทอง6บาทต้องออกซะกาตบาทละกี่หมื่น 30,000 6 3 18ฉะนั้นต้องมีเงินถึง 108,000 ต้องออกซะกาตแต่คนนี้ตั้งมีอยู่แสนเดียวแต่คราวนี้มันมีทองอยู่อีก10บาทต้องเอามารวมไหมต้องออกซะกาตไหมนี่ผมกับอาจารย์เราตอบไม่ตรงกันฉะนั้นเมื่อไม่ตรงกันก็ไม่มีปัญหาฟังจากโต๊ะครูเพราะจะมีคนอาจารย์เนี่ยต้องรวมอย่างนี้เวลาตอบนี่เอาเขาบอกอาจารย์อับดุลลอฮ์ตอบไม่ตรงนั่นเรื่องของอับดุลลอฮ์มีคนไปถามอิหม่ามมาลิกท่านอิหม่ามมาลิกอิหม่ามชาฟิอีนะเป็นลูกศิษย์อิหม่ามมาลิกเวลาลูกศิษย์ก็ไปฟ้องอิหม่ามมาลิกว่าเนี่ยอิหม่ามชาฟิอีนะตอบไม่ตรงนะไม่ตรงกับของท่านรู้ไหมอิหม่ามมาลิกตอบไงนั่นของชาฟิอีนั่นของชาฟิอีเขานั่นวันนี้คือเนี่ยพี่น้องจะได้คำถามแล้วจะผมจะตอบผมไม่รู้จะตรงกับใครหรือเปล่าเหมือนกันปัญหาผมกับอาจารย์ฟาริดรอฮิมะฮุลลอฮ์บรรยายเวทีเดียวกันตอบไม่ตรงกันเรื่องการกระทบอวัยวะเพศอาจารย์ฟาริดตอบว่าไม่เสียผมตอบเสียผมก็มีหลักฐานแล้วผมก็เคยไปบรรยายคู่กันที่บ้านโตฟาก็บอกมีคนเขาถามผมอาจารย์ผมรู้แล้วเพราะว่าอาจารย์ฟาริดฟินดีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นคนอาเลมให้รู้ไว้เลยนะครับไม่ใช่ธรรมดาอาเลมมากแต่ผมตอบไม่ตรงกันก็นั่นผมก็ตอบเลยการกระทบอวัยวะเพศกระทบ
อวัยวะเพศเสียน้ำละหมาดผมเอาตามหะดีษของอบูฮุรอยเราะห์แต่ที่ไม่เสียเอาหะดีษของต้นแล้วเขาไม่ได้บอกแค่หะดีษ2ต้นเราก็ต้องเจาะไปอีกผมก็ตอบว่าอาจารย์ของผมไม่ตรงกับอาจารย์นะแต่ผมตอบแบบนี้แล้วผมก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ากระทบอวัยอย่างของหะดีษต้นบอกว่าไปถามนบีต้นมาจากต่างจังหวัดถ้าบ้านเราก็เรียกคนอีสานแล้วต้นมหานบีมาถามว่าอวัยวะเพศทวายเพศเป็นไงนบีบอกวะฮิยะบิดอะตุมมิกะมันก็เหมือนอวัยวะทั่วไปแต่ของอบีฮุรอยเราะห์บอกว่ายังไงมันมัสซะซะกะรอฮูฟะลายุศอลลีฮัตตายะตะวัดดะเนี่ยมันก็มี2สำนวนเราเป็นโต๊ะครูเราก็เลือกเราก็มีอุลามะรองรับดังนั้นเมื่อไม่ตรงกันก็เรื่องของท่านแต่ไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันไม่จำเป็นที่จะต้องสะกิดแผลเป็นแผลมันจะหายแล้วสะกิดอีกเป็นไงฮะจ๊ะมันก็เลือดซึมซึมสิแล้วใครจะยอมมาเก่งกันทั้งคู่ฉะนั้นให้รู้ไว้เลยนะครับถามศาสนากับผมผมตอบหมดแหละไม่ตรงกับผมไม่ไปยุ่งใครหรอกเพราะว่าเขาก็เก่งไปยุ่งแล้วมันจบไหมล่ะมันก็ไม่จบเหมือนกับสองสายแหละเถียงกันสุดท้ายเขาก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมเรามีหน้าที่บอกซุนนะห์นี่นบีทำอย่างนี้นบีทำอย่างนี้นะครับนั้นเราก็มาดูเรื่องราวของศาสนาไปดูเรื่องละหมาดนบีให้สูตรซัลลูกะมารอไอตูมูนีอุซัลลีพวกเจ้าทั้งหลายจงละหมาดเสมือนอย่างฉันเห็นฉันละหมาดดูใครๆก็แปลแบบนี้แต่มีบางกลุ่มพวกท่านจงละหมาดโดยมีกล่าวอุซัลลีนี่ความเข้าใจแบบนี้มีก็เรื่องความเข้าใจแต่ใครเขาเข้าใจแบบนี้ล่ะนั่นนบีบอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงละหมาดเสมือนอย่างเห็นฉันละหมาดผมเชื่อที่เนี่ยต้องมีความแตกต่างใช่ไหมบางพรบางพรเขาไปละหมาดอาจารย์ทำไมคนยกมือละหมาดแค่นี้แล้วทำขึมด้วยนะหลับตาปีเลยนะบางคนอัลลอฮฺอักบัรจับใจมีไหมมีบางคนอัลลอฮฺอักบัรแกว่งนี่อีกหนึ่งบางคนอัลลอฮฺก้มด้วยนบีบอกยืนให้ตรงกูก้มอัลลอฮฺจะหมดลมอยู่แล้วผมว่าจะเรียกรถพยาบาลแล้วมันนานอ่ะเพราะต้องนึกอะไรล่ะข้าพเจ้าละหมาดฟัรดูซูรี4รอกอะอ์เป็นมะมูมลิลาฮิตาลายาวมั้ยฮะจ๊ะยาวมันก็ต้องอัลเลาะห์ยาวหน่อยคําว่ามัดในอัลเลาะห์เนี่ยจึงอ่าน6ฮะรอกะก็นับสิอัลเลาะห์มันก็จะเป๊ะบัดเลยมีมั้ยมีนี่แบบนึงไปอีกแบบนึงอัลลอฮุอักบัรรวบเลยเสร็จแล้วกูอัลลอฮ์กูจับได้แล้วก็มีนี่แค่เปิดฉากตักเบสเองเห็นไหมทำไมไม่เหมือนเรามีนบีกี่คนกี่คนนะชื่ออะไรชื่อนาอิมนบีเราชื่ออะไรมูฮัมหมัดฉะนั้นดูไอ้เรื่องอื่นจะไม่แตกต่างได้ยังไงล่ะขนาดตักบีดยังไม่ตรงกันเลยเอ้าเราไปดูหะดีษที่ที่พูดนบียกมือนบีสูตรเลยว่าละหมาดต้องยืนตรงถ้ายืนไม่ตรงยังคดไปคดมาละหมาดไม่ได้นบีบอกไงมีชายคนหนึ่งเป็นโรคฤทธิ์ดวงรู้จักฤทธิ์ดวงไหมเป็นไหมมันเป็นนะอัลฮัมดุลิลละห์อย่ารับนะว่าเป็นก็ดูแล้วน่าจะเป็นทั้งนั้นแหละชายคนนี้เป็นโรคบาวาซีรโรคสีดิฤทธิ์สีดวงเวลาเป็นโรคฤทธิ์สีดวงมาถามนบี
นะเรื่องละหมาดนบีบอกเลยซัลลีกออีมันเจ้าจงละหมาดในท่าที่ยืนยืนยังไงยืนให้ตรงฟาอิลลัมตัสตะติถ้ายืนไม่ไหวฟายูลูซันให้นั่งเดี๋ยวเราจะอธิบายเลยนั่งยังไงมีไหมนบีเคยนั่งเก้าอี้ไหมอาจารย์มันมีอุลามะบอกนั่งเก้าอี้ได้ผมไม่ได้บอกอุลามะผมถามว่านบีเคยนั่งเก้าอี้ไหมเพราะพวกเราละหมาดนั่งเก้าอี้กันนี่แล้วเรามีเหตุไหมที่จะต้องนั่งเก้าอี้อ๋อจะมีนี่ชัดเจนจริงเลยบางพรติดแอร์ด้วยนะครั้งต่อไปเหนื่อยฉะนั้นวะลานบีบอกว่าถ้ายืนตรงไม่ได้ฟะยูลูซันให้นั่งเดี๋ยวเราจะมาดูนั่งแบบนบีนั่งยังไงฟะอิลลัมตัสตะถ้าหากว่านั่งไม่ได้ล่ะอาลายัมเบนให้นอนตะแคงขวาหันหน้าไปทางกิบลาอาจารย์ตะแคงไม่ได้มันเจ็บเมื่อตะแคงไม่ได้มันเจ็บให้นอนหงายหลังแล้วเอาเท้าไปกิบลาแล้วก็รองหัวนิดนึงแล้วก็ละหมาดอันนั้นต้องตะแคงไม่ได้แต่ถ้าตะแคงได้ไม่ตะแคงนอนตรงผิดอาจารย์แล้วทำไงเนี่ยก็นั่นแหละให้เรียนอย่าวันๆจะตายอยู่แล้วยังไม่เรียนกวายเป๋หลานอีกตอนลูกก็เลี้ยงมาแล้วมารุ่นหลานเลี้ยงอีกเลี้ยงจนกระทั่งไม่มีเวลาไปเรียนฉะนั้นพี่น้องเวลามีลูกให้เลี้ยงหลานนะบอกมาเลยอ้อนวอนมะกราบและขอให้มะไปเรียนที่บางพรหน่อยเถอะคืนเดียวเลยลูกเอ้ยจันทร์ถึงศุกร์เดี๋ยวเมาะเลี้ยงเอ้ยเว้นวันจันทร์เว้นวันจันทร์เนี่ยอังคารถึงวันอาทิตย์น่ะเมาะดูเองแต่เวลาถึงวันจันทร์นะเมาะขอแหละดูสิมันจะให้ไหมนี่อัลลอฮ์ไม่รู้อะไรเลยจากโลกดุนยายังไม่เคยโกนขนในร่มผ้าเลยยาวจนถักเปียได้นบีบอกเลยอัลฟิตรอตุคอมซุนธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องจัดการกับตัวเองมี5อย่าง1อัลคิตานต้องเข้าสุนนะบางพรเข้ายังเข้าแล้วข้อที่1เดี๋ยวบางทอตอบนะเข้าสุนนะแล้วอัลคิตาน2อัลอิสติฮดาดูโกนขนในร่มผ้ามันไม่ใช่เรื่องสัปดงนี่เรื่องนบีบอกถ้าว่าสัปดงนบีก็ก่อนผมอะนบีบอกให้โกนขนในร่มผ้าด้วยไปถามโต๊ะมอเราสิรู้ไหมฮะดิสตนเนี่ยไม่รู้แล้วไม่รู้ทำอะไรกวายเปหลานมันให้กวายอีกแล้วเดี๋ยวลูกมันไปห้างดูอีกแล้วเวลาจะมาฟังเมาะมืดไม่ต้องไปหรอกอัลลอฮ์นี่มันก็ว่านี่ชัยฏอนมันดักชัยฏอนมันดักเนี่ยดีนะนี่อายุเยอะๆแล้วเนี่ยพวกรุ่นอัสรีแล้วเอ้ยอันนี้ยังซูรีอยู่อันนี้มักยังถึงอัสรีเฉยๆรอมักริบนะจะมักริบก็ตายเนี่ยดูนบีบอกอัลฟิตรอตุคอมซุนธรรมชาติของคนที่ต้องจัดการตัวเองมี5อย่าง1อัลคิตานแล้วผู้หญิงเราต้องขี้ตานไหมฮะต้องหรือไม่ต้องให้รู้เลยนะครับในยุคนบีเนี่ยผู้หญิงเขาก็ขี้ตานแล้วหมอทำขี้ตานเนี่ยเป็นยะฮูดีทำขี้ตานเพราะเขาเซียนอุลามะก็เลยบอกว่าผู้หญิงถ้ามีหมอเก่งๆให้ทำด้วยอุลามะอธิบายไงถ้าไม่ทำไม่ได้อันตรายมันจะอยู่บ้านไม่ติดแต่ดีนะพวกเรานี่อีหม่านแน่นนะไอ้ชันนะเนี่ยอันที่สองขีดโกนขนในร่มผ้าอันที่สามกอสุซาชาริบโกนหนวดหรือขีดหนวดนะขีดหนวดหนวดอย่าให้เลยริมฝีปากมาขีดเห็นไหมดูนบีนะขนในร่มผ้านบีให้โกนบางซอแลดูนะถอนได้ไหมถอนได้เคยไหมเคยโอ้ยคนลำสาลีหนึ่งใจถึงจริงอย่างนี้พร้อมรบตากล้องเคยถอนไหมคนในร่มผ้าบางซอแรกบอกถอนดูหัวหน้าใหญ่หัวหน้าแกงลำสาลีดูนะฮะดีสิถ้าขนในร่มผ้านบีบอกให้โกนแต่เวลาไปดูหนวดนะให้คลิปก็แปลว่าทำให้สั้น
ขิบแล้วก็ไปดูขนจักแร้ใช่นัดฟุลอิบติถอนว่าอ้าวเคยถอนไหมแล้วสนุกไหมหลับบางคนถอนหลับสนุกดูดิทำไมนบีไม่บอกโกนขนในร่มผ้าโกนหนวดโกนขนจักรแร้สับภาษาอาหรับดูดินบีแยกธรรมชาติรู้นะครับถ้าเนี่ยถอนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมมันมีประโยชน์เวลาถอนเนี่ยเวลามันขึ้นมามันจะไม่แทงแต่ถ้าเราโกนเนี่ยเวลาหน่อยเดี๋ยวมันจะคันลองทำดูนะครับนี่สิ่งที่นบีแล้วก็อะไรตัดเล็บดูด้วยแล้วเวลานั้นเราไปดูอีกขนในร่องผ้ากี่วันโกนบางพร40โกนก่อนได้ไหมแล้วก็เกินได้ไหมนั่นแหละโอ้โหทำไมแม่นจังเลยเนี่ยนี่มันสายตาฟังหน้าดูดูเห็นไหมเนี่ยชีวิตแค่ประจำวันเองอ้าวย้อนมาเดี๋ยวมันจะไปไกลมาละหมาดต่อนบีก็บอกว่าจงละหมาดเสมือนอย่างเห็นฉันละหมาดหลังจากนั้นนบีทำไงซอฮาบะห์เล่าให้ฟังเลยนบีน่ะรอฟอุนยาไดนีฮัสว่ามังกีบัยฮีนบีจะยกมือประมาณบ่านี่หะดีษและไอ้แค่นี้มีไหมไม่มีแล้วทำไมมีอย่างนี้แล้วบางคนอัลลอฮฺอักบัรเนี่ยเขาเรียกละหมาดแบบชุยผลบุญถูกตัดจำให้ดีนะครับละหมาดต้องให้เป๊ะเท่าที่เรารู้เวลาซอฮาบะห์บอกเห็นนบีเนี่ยยกมือตักบีรฮัสวามังกีบายฮีอิหม่ามนะวะวีอธิบายประมาณบ่าคือไงข้อมือประมาณบ่าแต่อิหม่ามฮานาฟีบอกว่าประมาณบ่าเอาปลายนิ้วถ้าอย่างเนี้ยถูกทั้งคู่เพราะว่านบีไม่ได้บอกซอฮาบะห์ไม่ได้บอกว่าประมาณบ่าน่ะปลายนิ้วหรือข้อมือฉะนั้นอุลามะก็มาอธิบายในมัซฮับฮานาฟีเนี่ยเขาบอกว่าเอาปลายนิ้วประมาณบ่าแต่ของชาฟิอีก็คือข้อมือเอาลองยกสิเดี๋ยวผมจะดูสิมาชาอัลลอฮ์ผ่านอย่างนี้เข้าสวรรค์อย่างนี้เข้าสวรรค์แล้วก็ไอ้แบบนี้ไม่เอานะอัลลอฮฺอักบัรละงอเหมือนคนวะรออ่ะอัลลอฮฺคุณนายเนี่ยชอบอย่าทำอ้าวคราวนี้ยกมืออัลลอฮฺอักบัรเลือกเอาจะเอาข้อมือประมาณบ่าหรือจะเอาปลายนิ้วประมาณบ่าก็ได้นี่เรื่องการยกมือแล้วกอดอกกอดยังไงกอดแบบนี้เนี่ยไอ้กอดอย่างนี้มีไหมมีไหมมีแล้วก็มันไม่ได้กับว่าอาจารย์กอดอย่างนี้บาปหรือเปล่าเราไม่ได้พูดเรื่องบาปเราพูดว่าไอ้ที่เขาทำกันน่ะเขากอดกันแบบไหนนะครับอ่ะเราก็ได้แล้วเรื่องของการกอดคราวนี้ไปดูนบีบอกซอลลีกออีมันไปดูอีกนบีก็บอกถ้ายืนไม่ไหวให้นั่งเราก็ได้โอกาสเก้าอี้เลยสบายน้อยสมอะไรล่ะอ้าวดูนั่งนะเราก็นั่งอัลลอฮฺอักบัรสบายไหมอย่างเงี้ยสบายแต่มีอุลามะบอกละหมาดดั้งบนเก้าอี้ก็ได้นั่งบนพื้นก็ได้ได้ทั้งสองอย่างอ้าวผมจะยืนต่อเวลาเป็นแบบนี้เราไปดูนบีเคยละหมาดท่าที่นั่งไหมเคยแล้วนบีนั่งยังไงมูรับบาอันนั่งท่าขัดสมาธิละหมาดที่พวกเรานั่งกินบุญน่ะท่ากินบุญนั่นแหละท่าละหมาดของนบีเคยนั่งละหมาดท่านหญิงไอชาบอกว่านบีเนี่ยนั่งละหมาดในท่ามูรับบะท่าที่นั่งคัสมาดอาจารย์มันคัสมาดไม่ได้เพิ่งใส่เหล็กมาใส่เหล็กมาถ้าไปนั่งคัสมาดจบแน่เอาอย่างนี้ไปนั่งเก้าอี้ไปนั่งเก้าอี้เราจะคุยกันไม่ใช่เพื่อเถียง
แต่เราจะคุยกันเพื่อให้รู้ฉะนั้นเราจึงเห็นคนหลายคนละหมาดเข้าสู่เราได้ก็เอาเก้าอี้มาเลยแต่เวลาบ้านนั้นเชิญกินบุญนั่งเป็นแถวแปดเนี่ยเราดูเหมือนนบีละหมาดบอกให้ชิดนบีบอกให้ชิดห่างในสุเราแต่ว่าลงไปแล้วดูสิกินเนื้อย่างเกาหลีอ่ะย่างกันไปย่างกันมาน้ำลายเข้ากระทะด้วยไม่กลัวกลัวตอนละหมาดนี่นี่พวกเนี้ยโดนนึงถ้าเหตุผลไม่พอนะไปหาอัลลอฮ์เหตุผลไม่พอนะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องรู้ไหมนบีจะไม่ตักบีรอตุลอิห์รอมเลยนบีไม่ตักบีรอตุลอิห์รอมถ้าแถวไม่ชิดถ้าแถวไม่เรียบร้อยนี่เดี๋ยวเราจะสู่เรื่องของอิหม่ามด้วยเนี่ยฟังเราต้องให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมีเฮ้ยมึงนี่มึงดันขึ้นไปตายเลยอีดีนัสซีรอตัวซอดอ่านเป็นตัวซีนไปแล้วต้องอ่านให้ถูกคนเป็นอิหม่ามนั่นเวลาเราดูเรื่องราวโอ้นบีนั่งแบบนี้แบบนี้เอ้าท่านนั่งคัสมาดเราได้ไหมถ้าไม่ได้นั่งเก้าอี้ก็แค่นั้นเองนั่นคือท่านั่งละหมาดแต่เราไปถึงก็นั่งเก้าอี้เลยทำไมไม่ถามว่านบีนั่งละหมาดท่าไหนนบีนำละหมาดซอฮาบะแน่นเลยนบีนำละหมาดนบีนั่งกับพื้นนบีนั่งกับพื้นนั้นแล้วเราล่ะนั่งเก้าอี้ไม่มีปัญหาอ้างกับเราโอ้อัลลอฮ์ที่นั่งเก้าอี้เข่าใส่เหล็กให้มันมีเหล็กหน่อยจะได้อ้างได้ไม่มีอะไรเลยแต่เวลาไปกินบุญบ้านบุญแต่งงานไปนั่งล้อมสำรับได้แต่เวลาละหมาดขอเก้าอี้ตัวหนึ่งถือไปแล้วเนี่ยตามใครนี่ขนาดท่านั่งละหมาดนะเราก็ต้องดูว่านบีนั่งท่าไหนท่านหญิงไอชาก็บอกว่าท่านั่งคัสมาดเอาไปดูท่านอนฟะอิลัมตัสตะตีอะลายัมบินก็ให้ละหมาดท่านอนตะแคงวันนั้นผมไปบรรยายที่อะไรอ่ะที่อยุธยาพี่น้องรู้ไหมผมต้องแสดงท่านอนอาจารย์นอนให้ดูนอนให้ดูบันไลแหละผมก็ลงไปนอนตะแคงอยากดูไหมบันไลเออดูโต๊ะสิถ้าจะให้นอนโชว์บางพรต้องเอาหมอนมามันจะต้องมีหมอนด้วยเพราะไม่งั้นมันทำไม่เหมือนจริงนะครับเพราะพวกเราต้องป่วยอ่ะพวกเราต้องป่วยไม่ต้องห่วงหรอกคนหลายคนต้องป่วยไม่ตายก่อนน้อยดูแล้วเนี่ยอยู่นานไอชาเนี่ย120เนี่ยเวลาเรานอนตาแข็งแล้วก็อัลลอฮฺอักบัรหันแต่ถ้าเกิดว่านอนไม่ได้ให้เรานอนหงายหลังแล้วเอาเท้าไปทางกิบบะละแล้วก็หัวก็ทางทิศตะวันขึ้นอย่างบ้านเราเนี่ยกิบบะละอยู่ทิศตะวันตกง่ายเลยจับเดือดทิศนี่คือท่าบางท่าที่นบีบอกอ่ะมีใครสงสัยไหมอ้าวจูฟามาด้วยเหรออัลลอฮ์ผู้ที่ชอบให้มาเข้มผมนะครับมีอยู่วันหนึ่งยังไงไม่รู้เอาปลาเป็นมาให้แล้วก็ใครจะทำตัวตรงนี้แช่ตู้ไว้ก่อนแช่ตู้ไว้แช่จนกระทั่งแข็งนี่ก็หินมีอยู่วันหนึ่งไปได้แล้วเวลาออกมาแล้วทอดทำเองนั่นให้พวกเราได้รู้นะครับต้องเรียนหนังสือพี่น้องดูคลอง20ยังมาแล้วพี่น้องเขาจะกลับบ้านป่าไหนเขายังมานี่แหละเขาอยากเข้าสวรรค์นำทัพโดยจูฟานะครับเราไปถามเขาแกเป็นแม่ค้าแกไม่เคยตวงให้น้อยหรอกไก่แกจะเจ๊งอยู่แล้วนะครับขายโลนึงให้โลนึงขีดขายไป10เลว10โลศูนย์หายเป็นไก่โลนึงอยู่ได้ไม่ได้ไก่ช่างมันเถอะให้ผัวรักอย่างเดียว
ว่าได้กำไรแต่ผัวไม่รักงามขับรถเองด้วยขายไก่ด้วยนะจูฟ้านะอ่ะคราวนี้มาดูเรื่องละหมาดเราได้นะอัลลอฮ์อย่าทำแบบนี้นะไม่ต้องเลยสมมุติเนียนไม่เข้าเนียนไม่เข้าอิหม่ามมาวาร์ดีบอกให้ยืนตรงๆแล้วก็เนียนเลยข้าพเจ้าละหมาดฟัดดูซูรีซีรออะลิลัยตาลาอัลลอฮุอักบัรไม่ใช่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ปราได้แล้วอัลลอฮ์ชัยฏอนมันแสบรู้ไหมคนที่ละหมาดแบบนี้นะพี่น้องดูนะอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ 99% ไม่ละหมาดซุนนะห์กอบลียะบะดียะไปดูนะครับจะละหมาดฟัดดูอย่างเดียวเพราะอะไรล่ะเขาถูกเรียนมาว่ามึงต้องให้พอดีนะมีกอซอดมีตะรอดมีตะยีนข้าพเจ้าละหมาดฟัดดูซุฮรีซีรัตมันจะอยู่คำว่ากอซอดแค่เรียนคำว่ากอซอดมาเรียนตะรอดมาเรียนตะยีนตายไม่ต้องละหมาดกันแล้วสุดท้ายก็ต้องให้มันเข้าพอดีระหว่างคำว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใจก็นึกข้าพเจ้าละหมาดฟัดดูซุฮรีหมดลมเอาใหม่เมื่อกี้ยังไม่จบแค่ได้ข้าพเจ้าละหมาดฟัดดูซุฮรี4รอกอัตหมดลมก่อนเอาใหม่อัลลอฮ์ก็เป็นแบบนี้เนี่ยแล้วดูสิอุลามะสอนยังไงเนียดก่อนเลยยืนตรงๆเวลาเนียดเสร็จแล้วเพราะเราไม่ได้คุยกับใครแล้วนี่เวลานึกในใจปั๊บอัลลอฮุอักบัรจบละกอดอกเนี่ยปัญหาพวกเราอยู่แค่นี้แหละแล้วกอดอกอย่างนี้เอาไหมตูฟากลัวหัวใจจะหายนะครับอ้าวเมื่อได้ละหมาดอย่างนั้นเราก็ไปตามละหมาดพี่น้องจำให้ดีนะเรื่องตอมะนีนะสำคัญขึ้นก็ดีลงก็ดีไม่ใช่สมมุติตัวอย่างอัลลอฮฺซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะป้าไปแล้วเนี่ยละหมาดแบบเนี้ยละหมาดไม่มีตอมะนีนะตอมะนีนะแปลว่าอะไรหยุดคู่หนึ่งไม่ต้องรีบอัลลอฮุอักบัรวะลาจารุกัวยกมือด้วยการยกมือมี4ครั้งสำหรับละหมาด3รอกอัตหรือ4รอกอัตอย่าคิดว่ามันง่ายนะพ่อผลบุญละหมาดไม่ตัดอ้าวยกมือตอนไหนตอนแรก1ครั้งจะลงรุกัวอัลลอฮุอักบัรลงไปซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะไม่ใช่ซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะนี่มันสูตรบันยี่ไม่ใช่สูตรนบีนี่นะผมเห็นซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะไปเอามาจากไหนตักบีดแบบไหนเวลาเงยจากรูกัวซามีอัลดูลืมซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะแบบนี้ต้องแบบนี้แล้วก็ปล่อยลงไปก็ลงไปฉะนั้นถ้าละหมาด2รอกอัตจะมีการยกมือแค่3ทีแต่ถ้าละหมาดละหมาด2รอกอัตถ้าละหมาด3รอกอัตต้องยกกี่ครั้ง4ครั้งครั้งที่4ก็คือนั่งอัตตะฮียาผมแอคชั่นจับเลยกล้องอัลลอฮุอักบัรฉะนี้ลงไปรุกัวเราก็ยกมือก่อนเวลาจะรุกัวไม่ใช่เวลารุกัวอัลลอฮุอักบัรปล่อยมือไปเลยผิดเวลากอดอกเวลาอิหม่ามบอกอัลลอฮุอักบัรซะมีอัลลอฮุลิมันฮะมิดะนี่ไม่ใช่นี่หุ่นยนต์อัลลอฮุอักบัรเวลาจะรุกัวอัลลอฮุอักบัรแล้วก็ลงไปหลังไม่ค่อยดีซะมีอัลลอฮุลิมันฮะมิดะยกด้วยแล้วก็ลงไปถ้าเป็นนั่น3ถ้าหากว่ารอกะอัตละหมาดมักริบรอกะอัตที่3เราก็ลงไปนั่งอัตตะฮียาดูวิธีการนั่งอัตตะฮียาพี่น้องนั่งแบบนี้นะยืนดูได้ข้างหลังเอามืออย่างนี้ให้พอดีแล้วอ่านอัตตะฮียาให้ทำกลมๆนะครับให้ทำกลมๆแบบนี้เวลาอย่างนี้แล้วสมมุติว่าเราอ่านอัตตะฮียามือของเราวางแบบนี้นะเวลาอย่างนี้แล้วเนี่ยเวลาถึงอัชฮะดุอัลลอฮ์เอามือมาทำให้กลมแล้วอยู่นี่
อัชฮะดุอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดัลอับดุฮูวะรอซูลุชี้ให้ตรงคราวนี้จะขึ้นอ่ะดูขึ้นเราก็ขึ้นมาทำรอกอะฮ์ที่3เวลาขึ้นมาต้องยกมือด้วยอัลลอฮุอักบัรขึ้นมากอดอกฉะนั้นอย่าทำละหมาดง่ายๆเหมือนไก่จิกข้าวนบีเคยบอกแล้วพวกขโมยละหมาดมีนะครับอ่ะชี้ยังไงทำกลมๆนะนี่ๆทำให้เป็นกลมแบบนี้แล้วก็ชี้แบบนี้อ่ะบังนาอิมเขาถามว่ากระดิกไหมจิตไว้เลยเดี๋ยวตอบท้ายรายการว่าอัตตะฮิยาต้องกระดิกไหมเพราะมันมีบางคนแม่ปุ๊บ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 เลยไอ้อีกคนหนึ่งไอ้เด็กวัยรุ่นเอายังไงกูควงมันควงควงเล่นไปมันมีแบบไหนนะครับอ่ะนั่นคือตกลงแล้วถ้าเรามาสองรอกอาดเราจะยกมือกี่ครั้งสามที่เท่านั้นหนึ่งตอนตักบีรอตุนเอียรอมที่สองตอนลงไปรูกลัวและอันที่สามเงยจากรูกลัวนี่ละหมาดสองรอกะอัดแต่ถ้าสามขึ้นไปหรือสี่ต้องตักเบสกี่ครั้งสี่ที่ที่สี่สี่ก็คือหลังจากอ่านอัตตะฮียาครั้งแรกเพื่อขึ้นมาทำรอกะอัดที่สาม you understand โอเคอัลฮัมดุลิลลาฮ์ very good อ่ะผ่านไปเพิ่งร้อนผมขออย่าลืมนะอ้าวครับครับว่าเรามารอกะอ่านที่4ทันรอกะอ่านที่4มั้ยออกไม่ทันเราเท่าเราอ่านของเราเท่าไหร่ยังไงไม่ทันไม่ได้หนึ่งเราก็อาจใช่ไหมมาทันอัตตะฮียะของเรานับหนึ่งกอดอกเลยครับครับครับอ่ะให้พวกเราได้รู้นะครับอะไรก็แล้วแต่จะอยู่รอกะอัดไหนให้ดูว่าเราทำรอกะอัดที่เท่าไหร่มันจะมีสูตรของมันแต่ละรอกะอัดอ่ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วล่ะฮะต่อมาอาจารย์อัตตะฮียายกนิ้วตรงไหนผมกับคนหาหะดีษยังไม่เจอแต่เจอแต่ทัศนะอุลามะอุลามะบางคนและส่วนใหญ่ให้กระดิกนิ้วตอนแรกอยู่แบบนี้นี่เขาเราใช่ไหมให้อยู่อย่างนี้วะลาอัชฮะดุอัลลาฮ์ให้ชี้นี่อุลามะส่วนใหญ่แต่บางคนบอกว่าชี้ตั้งแต่อัตตะฮียะตุลมุบาเลยเอ้าแล้วเวลาชี้ตอนไหนแล้วมันกระดิกหรือเฉยๆกลุ่มนึงก็กระดิกของฮาจีนาอิมนี่เลยรัวผมแอบดูแกไปได้มาจากไหนมันมีต้นตอไอ้แบบรัวเนี่ยฮาจีนาอิมเขาก็รัวเลยนะไอเราก็นั่งมองโอ้ให้รัวจังเลยเว้ยรัวแล้วไม่ใช่รัวแบบชี้ด้วยเงี้ยงอด้วยนี่นี่นี่เขาเดี๋ยวเล่าเลยว่าเดี๋ยวเผาผมมูเอาตรงนี้เลยมังพรงองอหน่อยหน่อยด้วยนะแม่ยังก็เกาคันเม็ดอะไรสักอย่างไม่คล้ายไก่จิกข้าวแกบอกคล้ายไก่จิกข้าวอุลามะเวลาเราตรงเนี้ยมันไม่มีหะดีษที่ชี้ขาดแบบดาลีลุลกอตอีเลยว่าต้องกระดิกหรือชี้อย่างนี้อุลามะอธิบายคำว่ากระดิกอย่างเช่นในสายมัซฮับชาฟีคำว่ากระดิกก็คือไอรอฟะยกนั่นแหละเรียกกระดิกจากเดิมทีเดียวอยู่อย่างเงี้ยเวลาเรายกขึ้นให้ตรงนั่นแหละอุลามะในสายมัซฮับชาฟีเขาเรียกว่ากระดิกแต่อุลามะท่านอื่นคำว่ายูฮาริกูฮาเขาเลยเขาก็ติดไปก็ถูกทั้งคู่จากที่ผมรู้นะใครจะกระดิกก็ได้จะตรงตรงก็ได้เพราะผมหาหลักฐานที่มันชี้ชัดเลยผมยังไม่เจอก็เจอแบบนี้แหละครับ
แล้วก็ให้ทำให้ชีทีเนี่ยมีแต่หะดีษดออีฟเท่ากับเอาค้อนตอกหัวใครใช้ตอนก็เลยป๊อป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 เลยมีก็มีหะดีษดออีฟนะครับอ้าวตกลง you understand alhamdulillah you can speak arabic no can speak english sikit โอ้นี่มาลายูมาอีกมาลายูเขาใช้คำว่าแดมอไปแฮแดมอเนี่ยแปลว่าคุณไปแฮแปลว่าเข้าใจทำไมเข้าใจต้องไปแฮเอามาลายูหน่อยไหมไม่เอาอ่ะนั้นก็ผ่านไปฉะนั้นจริงๆเราละหมาดจะคล้ายกันหมดแหละตรงนี้แหละที่ผมอยากให้ทุกคนระวังคือเรื่องยกมือถ้า2รอกอาดยกกี่ครั้งอีกที3ถ้า3รอกอาดหรือ4รอกอาดอีกที่4เนี่ยที่มันมีปัญหาที่บ้านเรานะครับเราก็ทำให้ถูกอ่ะเราไปดูเดี๋ยวใครผมตกหล่นตรงไหนเตรียมคำถามไว้นะผมจะไปเรื่องละหมาดซุนัตแล้วมุอัซินอัลลอฮุอักบัรใช่ไหมเราเข้าไปสู่เราก็เขาอาซานนานแล้วไงจะให้มุอัซินรอเราเอ้ยบังเซมบังยีซอนแล้วเพิ่งมาถึงก็รีบเลยแต่เขารอมาน่ะ10นาทีแล้วบังซอนแล้วก็อัลลอฮุอักบัรยืนละหมาดเหมือนนบีเลยตาฮียะตุลมัสยิดอันอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตัลลซีนาอันอัมเรียบร้อยวะลัดดอลีนมุอัซินเอาละอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮมึงก็มัดไปกูไม่สนกูยังไม่ให้สลามผิดได้ยินอัลลอฮุอักบัรเมื่อไรเลิกอาจารย์กำลังสุญูดอยู่ลงไปสุญูดมุอาซินอัลลอฮฺอักบัรเงยมาลุกเลยลุกไปเลยดูนบีบอกอัลอบีฮุรอยรอตารอดิยัลลอฮุอันนะครับอันนี้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละอีซาอูกีมาติศศอลาเมื่อใดที่การละหมาดเริ่มมีการอิกอมากขึ้นฟาลาศอลาตาอิลลาอัลมักตูบะตะไม่มีละหมาดใดๆแล้วยกเว้นละหมาดฟัรดูฉะนั้นถ้าอิหม่ามถ้ามุอะซินอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเลิกเลยเดินไปเข้าแถวเห็นไหมนบียอมไหมและไอ้ที่แถวห่างนะนี่ขนาดละหมาดซุนัตอยู่ยังต้องเลิกความที่จะต้องรีบมาเข้าแถวมาให้ทันตักบีรอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรเพราะเวลาอีกอมาเราเห็นมามันจะมีเวลาอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรเราเลิกเพื่อที่จะไปยืนแถวเวลายืนแถวแล้วเวลาอิหม่ามบอกนบีให้สุดอินนามาจูอิลัลอิมามุลิยุตัมมาบิการมีอิหม่ามเพื่อตามฟาอิซากับบารอฟากับบิรูจ้องให้ดีเลยเวลาอิหม่ามอัลลอฮฺอักยินดีอัลลอฮฺอักบัรฮาจีนาอิมอิมัมวันนี้แอคชั่นบังพรอยู่ไหนดูด้วยนะค่าแอคชั่นด้วยบังพรอัลลอฮฺอักบัรเป็นมัมมูมั้ยผมเป็นมัมมูอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรตามเลยไม่ใช่อิมัมอัลลอฮฺอักบัรอุซัลลีฟัรดอซูลไม่มีเลิกได้แล้วไม่ใช่อิหม่ามไปอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมอันนี้ยังอุซัลลีฟัรดมีโค้งหน่อยๆเพื่อให้ดูวะรอไม่เข้าเนี่ยมีบาจูฟาด้วยฉะนั้นสูตรนบีฟาอีซาที่นบีบอกอินนามาจูอิลัลอิมามุลิยุตัมมาบิการมีอิหม่ามเพื่อบางทีซอละเอาแรกนี่ดีกว่ามีอิหม่ามเพื่อตามนะอย่าเติมแล้วก็อย่าตรงกันข้ามกับอิหม่ามด้วยอิหม่ามยังอีกอย่าทำแตกต่างกับอิหม่ามยกเว้นว่าอิหม่ามทำผิด
อ้าวฟาอิซากับบาราฟากับบิรูเมื่อเขาอัลลอฮุอักบัรคำว่าอัลลอฮุอักบัรไม่ได้แปลว่ายกมือนะอัลลอฮุอักบัรจำให้ดีพี่น้องอัลลอฮุอักบัรแปลว่าการกล่าวอัลลอฮุอักบัรไม่ได้แปลว่ายกมือยกมือเนี่ยเขาเรียกรอฟอุลยะไดนีอ่ะอิหม่ามไปเราไปคราวนี้เวลาพูดถึงอิหม่ามเนี่ยตะรอเวียเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเพราะผู้นำไม่เข้มแข็งพี่น้องเพราะวันนี้ถ้าเรายังเฉยกันอยู่ปล่อยให้แถวหลังนั่งคุยกันอิหม่ามเวลาดอลีนอามีนเวลาอ่านวักดูฮาวัลไลลีซาเอ้ยขึ้นไปเนี่ยเสียหายเพราะนบีสั่งเลยคราวนี้อิหม่ามก็เฉยตะรอเวียกี่ปีกี่ปีไอเด็กๆที่เป็นหนุ่มๆก็ยังนั่งอยู่จนกว่าจะอามีนเพิ่มจะขึ้นก็อิหม่ามไม่สอนไม่สอนไม่เรียนอีกอย่าทำเรื่องละหมาดเล่นๆนะครับละหมาดนี่คือของแท้แล้วมันจะเป็นอันดับแรกเลยที่ถูกสอบสวนในวันกิยามะห์ก่อนนบีสิ้นลมเนี่ยนบีบอกท่านหญิงฮับซอเล่าให้ฟังซอละซอละอยากรู้ประวัติของท่านหญิงฮับซอไหมท่านหญิงฮับซอดูนิ่งคงไม่อยากรู้มึงอยากไหมจูฟาต้องดังๆหน่อยดิมาตั้งแต่คลอง20ท่านหญิงฮับซอพี่น้องเรื่องเนี้ยเกิดกับนบีท่านหญิงฮับซอเนี่ยนบีแต่งกับท่านหญิงฮับซอแล้วก็อยู่บ้านท่านหญิงฮับซออัลลอฮ์ลงวะฮีมาหานบีมีอยู่เรื่องนึงท่านหญิงฮับซอไม่อยู่แล้วก็มีสาวใช้ทาสหญิงคนหนึ่งชื่อมารียะกิฟตียะนบีเนี่ยได้ร่วมหลับนอนกับมารียะกิฟตียะแล้วนบีล็อกห้องก็ไม่คิดว่าท่านหญิงฮับซอจะกลับมาไม่ได้บาปนะนบีก็ได้ร่วมหลับนอนกับท่านหญิงครับมารียะกิฟตียะมารียะกิฟตียะเนี่ยได้ลูกให้นบีคนนึงด้วยฮับซอมาถึงห้องตัวเองก็เคาะก็เอ๊ะทำไมใครล็อกตั้งนานนบีก็เปิดออกมาเหงื่อกลัวเหงื่อเต็มตัวเลยนบีก็สารภาพกับท่านหญิงครับซอว่าเธออย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกคนใครนะท่านหญิงฮับซอได้เลยไปบอกป๋าเลยปากไซนาอุมัรท่านหญิงฮับซอก็ไปบอกป๋าเรื่องแดงรู้ถึงท่านหญิงไอชาเพราะท่านหญิงฮับซอกับไอชานี่เป็นบัดดี้กันเป็นภรรยานบีนั่นแหละแต่ว่ามารียะกิฟตียะเนี่ยไม่ได้เป็นทาสมาก่อนเป็นทาสอัลเลาะห์นบีก็บอกกับท่านหญิงฮับซอว่าฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วอัลลอฮ์ลงวะฮีเลยของฮาลาลเจ้านอนกับมารียะกิฟตียะน่ะได้แต่ถ้าเจ้าวันนี้ปฏิญาณตนสาบานว่าจะไม่นอนแล้วไม่ได้ของฮาลาลก็คือฮาลาลอย่าทำของฮาลาลให้เป็นของฮารอมนั่นแหละเรื่องของท่านหญิงฮับซอท่านหญิงฮับซอกับท่านหญิงไอชาเป็นบัดดี้กันอบูบักรกับไซนามัดเป็นเพื่อนท่านหญิงไอชาเป็นลูกของอบูบักรท่านหญิงฮับซอเป็นลูกของไซนาอุมัรเขาเข้ากันได้แต่ว่ามารียะกิฟตียะมามืดนั้นเนี่ยให้เรารู้เลยนบีอยู่ได้ยินนบีเนี่ยการจะเสียชีวิตซอละละหมาดทำไมต้องละหมาดนบีพี่น้องรู้ไหมไปรับวะฮีละหมาด50วักตูก่อนที่นบีจะไปรับเนี่ยต้องอิสรอเดินทางจากมักกะสู่เยรูซาเล็มไบตุลมักดิสตอนกลางคืนหลังจากนั้นก็ขึ้นสู่ฟากฟ้าต้องไปเจอนบีคนนั้นจนกระทั่งไปหาอัลเลาะห์นบีที่อยู่ฟ้าสูงสุดคือนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมได้รับฉายาว่าคอลีลุลลอเพื่อนอัลลอฮ์เพื่อนรักไม่ใช่ง่ายๆนะได้รับฉายานี้นบีไปรับมา50วักตูสุดท้ายเหลือกี่ทีเหลือ5ใครเป็นต้นเหตุนบี
มูซาอะลัยฮิสสลามนบีมูซามุฮัมมัดขึ้นไปเถอะขึ้นไปจนกระทั่งเหลือ5นบีบอกไม่ขึ้นแล้วและอัลเลาะห์ก็ไม่ลดแล้วเจ้าจงเอานำละหมาดไปให้กับประชาชาติ5เวลาแต่ได้ผลบุญถึง50นั่นน่ะนบีกว่าจะได้มาน่ะและเรามาละหมาดกันแบบเนี้ยอยากละหมาดใจรักอัลเลาะห์นี่แหละเวลารักอัลเลาะห์ต้องยืนให้ตรงเหมือนกับที่นบีขีดเส้นคอตตอลานารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคอตตอนแบบไหนมุสตากีมาตรงๆอย่ามุตะอัรริยะตันโค้งไปกับโค้งมาเพิ่งจะเข้ามาร้านบางพรมาทางไหนก็มาได้อย่าเอาตรงนี้ไปเปรียบกับเรื่องของอิบาดะห์เอ้ไปร้านบางพรมาทางน้องจอกก็เส้นอ่อนนุชนี่แหละมาทางนู้นก็ได้มาทางไหนก็ได้เราไปหาอัลเลาะห์เหมือนกันใครบอกไปหาอัลเลาะห์แบบนั้นดีนะนบีบอกไว้ว่าไอ้อย่ามาแบบโค้งๆเนี่ยไม่เอาเพราะเดี๋ยวมันจะเก็บเดี๋ยวมันจะเก็บนบีทำการตะฮนีนบีเปิดปากนบีโกนผมมุสลิมมีโกนผมไหมมีโกนผมมีการเปิดปากไหมลูกๆมีนบีโกนด้วยอินทผลัมไอ้นี่ไปเอาแหวะของศาสนาอะไรเอาทองมาเอาแหวนทองเวลาถูไปถูมาแหวนหายเนี่ยชอบเพิ่มแบบนี้แหละเวลาเพิ่มแบบนี้ไปเพิ่มทุกเรื่องเลยอ้าวนอกจากนั้นอัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยเอาขึ้นเปได้ไหมเอาขึ้นเปแล้วก็อ่านนบีไม่มีพยายามอย่าทำเพราะของพรามน่ะเขาขึ้นเปเราบอกฉันไม่ได้เรียนแบบพราหมณ์แน่นะแน่ใจอย่าเพิ่งการันตีอะไรฉะนั้นทำการอากิกอลูกต้องขึ้นเปย์ไหมไม่ต้องต้องแย่งบุหรี่ที่เปย์ไหมเขาก็มีเด็กๆ ก็ขนมเขาก็เอาใจวัยรุ่นด้วยบุหรี่ด้วยเอาจริงๆสมัยก่อนนะสมัยก่อนมีเต็มแปเลยมึงเอ้ยถ้ายกเด็กไม่ทันแล้วมึงสวยงานเนี่ยเด็กคอหักเวลาลงปั๊บไอ้นี่พับถอนปึ้งไอ้ทางนี้กูโครมอัลลอฮ์ควักออกมานึกว่าขนมตังแม่บุรี85เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วสมัยก่อนมีนะ85เก็ตทอง3.14สายฝน3.14แม่นๆมันดูดไม่ได้ดูแล้วครับฉะนั้นให้รู้เนี่ยเราต้องเรียนเพื่อเดินให้ตรงอ้าวสรุปถ้าเราละหมาดรอกะอัตหนึ่งละหมาดสุนัตเผอิญเขาอีกกอมะต้องเลิกไหมเลิกแบบไหนต้องอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยอย่างนี้เปล่าไม่ต้องไปเลยรีบไปให้ถึงซอฟรีบไปให้ถึงซอฟเวลาอัลลอฮฺอักบัรมันก็ได้ระยะนึงแหละเราเดินได้ถึงซอฟเวลาอิหม่ามอัลลอฮฺอักบัรเราก็อัลลอฮฺอักบัรย้อนไปหาอิหม่ามนิดหนึ่งฉะนั้นพวกเราทุกคนนะเวลาใครดันขึ้นไปเป็นอิหม่ามถ้าไม่แน่จริงอย่าถ้าไม่แน่จริงอย่าเพราะถ้าผิดจะทำยังไงเราชื่ออะไรนะอามีนอัลลอฮฺอักบัรอามีนได้ไหมเราก็อันที่สองต้องนั่งอัตฮิยาอามีนลืมขึ้นมายืนมามูมบอกซุบฮานัลลอฮ์อุ้มไปตรงไหนวะเนี่ยซุบฮานัลลอฮ์บอกให้มันเตือนกันใหญ่เลยวะไอ้นี่ก็นึกสิกูผิดตรงไหนแล้วอามีนจะรู้ไหมถ้าอามีนขึ้นไปยืนแล้วอ่ะเพราะเราอาจจะนึกไม่ออกว่าเรายังไม่ได้อ่านอัตฮิยาเราอ่านที่สองสมมุติอามีนนึกออกอามีนจะยืนหรือจะลงไปเอาตอบให้ดีนะตอบใครตอบผิดบางพรบางพรอย่าแจกซองเพราะในข่าวบางพรจะมีซองด้วยสำหรับคนฟังดานสวัสดีกีนขึ้นมาร่วมแจมไหมฉะนั้นให้ได้รู้เลยนะครับเนี่ยวิธีการเป็นอิหม่ามมะมุม
ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์กูว่าคราวนี้มันจะไปไม่ถูกแล้วไงแล้วจะไปยังไงเรื่องมันซุบฮานัลลอฮ์มันจะไปยังไงอ่ะทำไงฮะอาจารย์บางเป็นสามีนี่ภรรยานำภรรยาละหมาดรอกาที่สองไม่อ่านอัตฮียาขึ้นเลยอัลลอฮุอักบัรแม่ยกมือเลยนะอัลลอฮ์ทำแบบนบีเลยมามุมซุบฮานัลลอฮ์เมียกูจะซุบฮานัลลอฮ์ทำไมวะเอ้าสมมุติผู้หญิงกล่าวซุบฮานัลลอฮ์ไม่ได้ผู้หญิงก็ต้องซัฟฟะกัตมันตบยุงทำไมแรงขนาดนี้อันนี้ก็คิดว่าตบยุงมันตบจังเว้ยอ้าวไม่ลงใช่ไหมบังไม่ลงใช่ไหมทำไงบังเนี่ยบังเห็นไหมคุ้มแล้วกับน้ำมันพันหนึ่งอ่ะวันเนี้ยให้รู้เลยว่าทำไงบังพรนี่เป็นละมะมุมบังพรลืมอ่านอัตฮียาครั้งแรกขึ้นมายืนเลยนี่ก็ตบเลยบังพรไม่หันมามองนี่บอกไอ้พรนั่งนั่งพูดได้ไหมเอาทำไมไม่ได้ละบอกผัวไม่ใช่คนอื่นผัวฉันและอยู่ในห้องพรนั่งไว้ทั้งพรนั่งไอ้นี่ก็บอกนั่งอะไรวะไม่รู้ไงสมมุติอยู่ในห้องสองคนไม่มีใครเลยเรียกชื่อผัวได้ไหมแน่ใจนะตอบแบบเหมือนกับมั่นใจเลยผู้หญิงเตือนสามีนะถ้าผู้ชายสุบฮานัลลอฮ์แล้วอิหม่ามล่ะทำไงหันมาครับโอ้ชิบหายแล้วกูเขานั่งเว้ยกูขึ้นยืนอบูบักรเคยนำละหมาดตอนนั้นนบียังไปไม่ถึงได้เวลาละหมาดอบูบักรก็นำละหมาดเวลานำละหมาดแล้วนบีมาถึงพวกนั้นก็ตบมือตบนี้อบูบักรไม่สนจนกระทั่งทั้งแถวเลยอบูบักรหันเลยคราวนี้อ่ะนบีมาแต่เขาไม่ได้บอกอ้านะผมแถมอ่ะอุ้ยนบีมาอุ้ยอบูบักรก็ลงมาแล้วนบีก็ขึ้นไปเป็นอิหม่ามแทนจำไว้เลยครับนบีไม่เคยเป็นมะมูมใครมะนบีต้องเป็นอิหม่ามอย่างเดียวขนาดขอละหมาดไปแล้วถ้ารู้ว่านบีมาอิหม่ามนั่นก็ต้องถอยนะครับต้องถอยนั่นตัวนบีอย่างพวกเราไม่ต้องฮาจีนาอิมนำละหมาดหันมาเห็นอาจารย์ยูซุฟมากูไม่ลงมาหรอกถูกต้องก็อย่าลงนะครับอย่าลงลงมาผมก็ไม่ขึ้นหรอกเล่นละหมาดวันศุกร์คนฟังเต็มเลยละเสียงเราอย่างก็เป็นเทพอายเขาแท้ๆผมน่ะดังอยู่แล้วจะดับไปตอนอ่านฟาติฮะห์นี่แหละกูว่าแล้วเป็นตัวกูนึกว่าแน่อีดีนัสซีรอตัวซอสอ่านซี่สมิธก็เล่นผมดิมันอยู่จ้องจะจับผิดผมอยู่อาจารย์สมิธนะครับผมเล่านิดนึงอัลลอฮ์ผมนำละหมาดที่มัสยิดฟื้นฟูลงกุตุบะมาอ่านซับบีฮิสไล่ซับบีฮิสเนี่ยตัวซอสตัวซีนพันกันแหลกเลยเวลาละหมาดเสร็จไบพม่ากินหมากด้วยแล้วมันเก่งกุรอานอาจารย์ครับขอโทษนะครับเมื่อกี้อาจารย์อ่านตัวซีหรือตัวซอสชิบหายแล้วกูตั้งแต่วันนั้นผมไม่ไปดิหม่ำอีกเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนเก่งมันอยู่ข้างหลังผมเนี่ยขึ้นมิมบัตคุตุบาเซตตาผมต้องมองไอ้ใบมาเปล่าวะถ้ามันมานะผมพูดบนนู่นเลยอ้าวเชิญใบขึ้นมาเป็นดิหม่ำหน่อยผมลงไปเป็นมะมูมเนี่ยเนื้อใบพม่ามันอ่านเก่งไอ้เราก็ไม่สนใจหรอกซีนซอสกูไม่สนละตั้งแต่วันนั้นกลัวเลยหรือกลัวไปละจุฟาถามสิให้เก่งยังไงเดี๋ยวเวลาเขาทักเนี่ยเป็นยังไงเออจาซอดิกินไม่กลัวเออนี่แหละให้รู้เลยนั่นเวลาอิหม่ามเมื่อกี้ถึงไหนอัตฮียาขึ้นมายืนสรุปแล้วหันมาดูได้นะอย่าอยู่แต่ข้างหน้าหันมาด้วยเอานั่งเอานั่งเราก็ลงไปนั่งไอ้ลงไปนั่งแสดงว่าเราทำเกินแล้ว
เวลาเกินละหมาดเสร็จแล้วต้องสุญูดซาฮวีมามุมต้องสุญูดไหมเอามั่นใจจริงฉะนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นให้หันนะก็มีใครถามเดี๋ยวบางทีอิมจะถามหมดเวลายังเนี่ยดึกแล้วนะเดี๋ยวถามต่อดีกว่านั่นให้หันมามองเขาอยู่ท่าไหนเราผิดแต่อิหมัมผิดแล้วเราก็รู้ว่าอิหมัมผิดเราตามได้ไหมไม่ได้นะครับอย่าตามนะถ้าอิหมัมผิดถ้าอิหมัมถูกตามถ้าอิหมัมผิดไม่ต้องตามนะครับเราก็ละหมาดของเราไปอ่ะพอยังอ่ะก็สรุปหันมาดูผู้ชายกล่าวถ้าอิหมัมผิดซุบฮานัลลอฮ์เวลาได้ยินซุบฮานัลลอฮ์หันมาด้วยบางนายอิมเล่าให้ผมฟังเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องขำแต่ไม่รู้จะขำหรือเปล่าอิหมัมคนเนี้ยเป็นเด็กหนุ่มฮาฟิซมาจบ30ยุดวันนี้ในหมู่บ้านก็ให้อะไรนะให้เป็นอิหมัมก็เอาเลยอัลลอฮุอักบัรตอฮามามุมซุบฮานัลลอฮ์อิหมัมทำไงกูท่าทางจะมัดยาวไว้หน่อยเอาใหม่เอาตอสั้นตอฮาอันนี้เขาเล่าให้ฟังไอ้มามุมก็บอกซุบฮานัลลอฮ์เอาอีกอันนึงยาวทั้งคู่ตอฮาไอ้คำว่าซุบฮานัลลอฮ์เอ้ยมึงกูผิดตรงไหนวะเอาอีกอันหนึ่งสุดท้ายตอฮาไอ้หลังซุบฮานัลลอฮ์กูผิดตรงไหนหันมาบอกมามุมกูผิดตรงไหนมามุมบอกมามุมตอบยังไม่ได้อ่านฟาติฮะห์ดูดิงองไหมงองไหมอันนี้ก็ตอลากแล้วตอยาวตอสั้นตออะไรหมดแล้วโมโหหันไปเลยกูผิดตรงไหนมามุมบอกยังไม่ได้อ่านฟาติฮะห์จากอิหม่ามตกลงคุยกันในละหมาดก็มีพี่น้องอย่าคิดว่าไม่มีนะอย่าคิดว่าไม่มีมีคนบางคนต้องคอเตบขึ้นมิมบัตตกบนมิมบัตไม่กล้าลงเขาบอกบาปเป็นบาปกูไม่เสียหน้าหรอกพี่น้องรู้ไหมขึ้นไปบนมินบัตแล้วอ่านกุตุบะเกิดผายลมออกใครกล้าลงฮัสบุลลอฮ์กล้าลงไหมกล้าไหมฮัสบุลลอฮ์ทำกล้าตรงนี้อาจารย์จามาลิกอะจามูมาลิกเนี่ยจามูมาลิกนะครับจบอิรักเป็นคนรวยพี่น้องดูหน้าไว้เลยเนี่ยคนรวยหน้าตาแบบเนี้ยถ้าจนๆดูนี่ฉะนั้นให้ดูด้วยเวลาเราจะเรียนอะไรที่สอนมาแล้วก็ให้พี่น้องเนี่ยอยากเขาเรียกรีแลกซ์ไม่ได้ต้องการให้แบบว่าเป็นอะไรหรอกนะครับมันเป็นเรื่องที่คนเขาเล่าผมก็มาเล่าต่อดูแล้วถ้าพวกนอนก็เอาเรื่องแบบนี้บ้างนะครับอ่ะสรุปเรื่องละหมาดเมื่อกี้อะไรนะผายลมผายลมของมิมบัตเราจะรู้เดี๋ยวเราจะขึ้นเนี่ยผายลมมิมบัตวาญิบต้องลงนะครับลงไปอ่านละหมาดให้คนอื่นขึ้นแล้ววิธียืนแถวเกิดอิหม่ามนำละหมาดเอาอิหม่ามนำละหมาดเลยดีกว่าได้เรากับอันแรกตดจะละหมาดต่อไหมบางกีซอลแล้วแน่ใจนะวันศุกร์นะเต็มสุรานะเต็มสุราจะออกทางไหนมันแน่นนะอัลลอฮ์จับบาปเป็นบาปบ่าวขอไปก่อนเสียอะไรก็เสียได้ขอพระองค์นะอาโทษให้บ่าวด้วยเถอะบ่าวเสียหน้าไม่ได้ละหมาดไปแล้ววันหลังก็ไปเตาบัตมันมีคนก็ไม่กล้าเลิกจะเลิกยังไงวันศุกร์เต็มหมดแล้วจะเดินออกทางไหนหรือจะบอกอามีนผมตดคุณขึ้นหน่อยสิกล้าบอกแม่
มันก็ได้ตั้งฉายามัดไหนมัดตดเพราะเรื่องนี้มันต้องดังทั้งตำบลละหมาดถึงตดเราก็ไม่บอกใครเอาบาปเป็นบาปละหมาดจนจบอัสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์อัสลามอัลลอฮ์จะอย่าเอาบาปฉันนะเลิกแต่เลิกแล้วทำยังไงอ่ะสมมุติเราเสียละหมาดอิหม่ามเวลาเสียละหมาดปั๊บเราต้องมีคนหนึ่งขึ้นมาแทนอย่าทิ้งมะมุมให้จัดการกันเองไอ้นี่ก็ยืนอิหม่ามกูไปแล้วผมฮาจีนาอีมอาจารย์ซอดิกีนอาจารย์ดุลมาลิกถือว่าอัลเลม4คนไอ้เราจะก้าวนาอีมก็ทำท่าจะก้าวเอาไปอาจารย์ดุลมาลิกก้าวขึ้นไปเลยใจถึงเวลาใจถึงปั๊บขึ้นไปนำอาจารย์ซอดิกีนหมั่นไส้มึงจะขึ้นใครให้มึงขึ้นนั่นแหละพี่น้องอย่าคิดขึ้นไปเป็นอิหม่ามโดยที่อิหม่ามเสียเขาต้องออกคำสั่งถ้าไม่ออกคำสั่งอย่าขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวคนในมะมูมมีคนบางคนเขาไม่ยอมรับมันมันจะเกิดฟิตนะห์ฉะนั้นคนที่เป็นอิหม่ามต้องเรียนรู้ด้วยเวลาเราเสียเราเอ่ยชื่อเลยฮาจีนาอิมขึ้นเป็นอิหม่ามหน่อยแล้วเราก็ไปเรียกได้เพราะเราไม่ได้ละหมาดไม่ใช่ละหมาดฮาจีนาอิมข้างหลังเป็นยังไงอย่างเนี้ยไม่ได้นะครับต้องดูด้วยนี่เรื่องของอิหม่ามนะครับเวลาเสียต้องไปเอาซอฮาบะห์เนี่ยเวลามีคนหนึ่งคนใดเสียละหมาดปุ๊บเขาก็จะไปจับมือหรือเรียกอีกคนหนึ่งขึ้นมาทำหน้าที่แทนแล้วคนเป็นอิหม่ามมาดูด้วยนบีให้สูตรยังไงอย่าอุมมุนกาวมาอักรออุฮุมลิกิตาบิลละคนที่จะขึ้นไปเป็นอิหม่ามมาต้องอ่านเก่งจำกุรอานเยอะขึ้นไปเลยปัญหามันเกิดจะแก้ยังไงนี่เขาเรียกสูตรการเลือกอิหม่ามเอาตรงเนี้ยไปใช้เลยอิหม่ามเนี่ยเขาไม่ได้วัดว่าตังลงคะแนนนบีไม่เคยสอนลงคะแนนแต่นบีมีสูตรเราเอามาได้นบีบอกอย่าอุ้มมุ่นเก้ามาอักรอฮุมเอาสูตรตรงนี้แหละมาเลือกผู้นำใครที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำในมัสยิดเราเนี่ยอ่านกุรอานเก่งเท่านี้เกิดอาจารย์มาลิกกับผมเก่งเท่ากันกุรอานเวลาเก่งเท่ากันเฮ้ยแล้วใครจะขึ้นไปดีล่ะนบีบอกว่าฟะอะละมุบิสซุนนะมาวัดกันอีกว่าอาจารย์มาลิกกับผมเนี่ยใครจำหะดีษเยอะกว่ากันเท่ากันอีกอาจารย์มาลิกกับผมจำมาลิกจำหะดีษ100นึงผมก็จำหะดีษ100นึงเอาเว้ยแล้วจะวัดตัดสินยังไงอันที่3ตัดสินอายุเนี่ยจบตรงนี้อาจารย์มาลิกอายุเท่าไหร่ฮะ50อ่อนกับผม2ปีผมได้เป็นอิหม่ามเป็นมะมูมเห็นไหมเนี่ยแล้วจะจบไหมล่ะเอาสูตรนบีถ้าเอาคะแนนน่ะมันก็ต้องไปเอาที่อื่นมาลงไปเอามาใส่ทะเบียนบ้านไปเอาสูตรใครมาล่ะเอาสูตรศาสนาสิมันแล้วก็มันจบด้วย1ใครจำกุรอานเก่งเป็นอิหม่ามเอาถ้าจำกุรอานเท่ากันเอาไปดูใครจำหะดีษเอาเท่ากันอีกจบตรงไหนอายุยังไงมันก็ไม่เท่าหรอกนะอย่างที่อายุปีเท่ากันแต่เดือนเอาเดือนเท่ากันอีกเอาวันมันต้องไม่ตรงเนี่ยเนี่ยมันก็จบเพราะเรายึดตัวบทหะดีษไม่ต้องมานั่งเถียงแล้วใครพวกมากได้เป็นเนี่ยพวกกันน้อยไอ้คนพวกน้อยจบนอกมาไม่ได้เป็นเพราะอะไรอ่ะพวกน้อยนี่แหละมันก็ไม่เอาเดินลองเดินตามแบบล่ะเดินตามแบบใครจะกล้าเถียงอ่ะนี่นบีบอกลองนะครับสุเราะผมเคยเป็นโต๊ะคอเตบเล่านิดนึงกับอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาผมไม่ใช่คนที่นั่นหรอกแต่ผมเข้าไปช่วย อะไรล่ะไปช่วยสุเรานั้นแล้วก็ที่ฟูนฟูพี่น้องรู้ไหมเลือกคอเตบผมบอกไม่เอาอาจารย์ยูซุฟเขาก็ไม่เอาซุปพงกวีกับซุปศรีมาลาต่างคนต่างไม่เอาหรอกแต่ผู้ใหญ่อาจารย์
อาจารย์ต้องเป็นนี่เอาชื่อผมไปสมัครเอาแล้วนับคะแนนพี่น้องรู้ไหมเท่ากันแต่ผมชนะอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาคะแนนนึงชนะตรงไหนรู้ป่ะไอ้คนขีดเนี่ยมันยังไม่ได้ลงคะแนนมันบอกยังตัดสินไม่ได้เหลือผมใจผมตุ้มๆตั้งแต่จริงไม่ได้อยากเป็นหรอกแต่แพ้กับอายไอ้คนที่ขีดผมลงให้อาจารย์ยูซุฟโฮมกาวีชนะมาคะแนนนึงเดี๋ยวเป็นคอเต็บแต่ตอนนี้ลาออกแล้วเพราะไม่ได้ไปทำหน้าที่อยู่ต่อไปกับบาปเปล่าๆ นะครับอ่ะก็เอาแค่นี้นะเดี๋ยวต่อไปเป็นการคำถามใครมีคำถามถามได้นะครับจะตอบได้หรือไม่ได้เดี๋ยวว่าอีกทีนึงนะครับอ่ะบังนายครับคำถามแรกเลยเนี่ยที่พี่น้องถามมานะครับก็เขาก็บอกงี้เขาบอกว่าอาจารย์นอกจากว่าเราอยากจะได้คะแนนจากอัลเลาะห์เนี่ยการละหมาดแต่ละครั้งเนี่ยให้ได้เต็มอาจารย์ตอนนี้นอกจากเราปฏิบัติเนี่ยต่างกับการตักเบิดถูกต้องนะครับยกมือขนาดไหนกอดอกขนาดไหนนะครับสุญูดอย่างไรนะครับตรงนี้เราทำครบแล้วอาจารย์ตอนนี้เขาบอกว่ามันมีองค์ประกอบอะไรอีกไหมที่จะทำให้คะแนนของเราเนี่ยมันบั่นทอนลงอ่ะมีอะไรไหมครับก็จริงๆอ่ะพี่น้องเราอ่านในซูเราะห์อัลมุมินูนเลยครับคำตอบมันอยู่ในซูเราะห์อัลมุมินูนในซูเราะห์อัลมุมินูนเนี่ยกอดอัฟลาฮัลมุมินูนอัลลซีนะฮุมฟีศอลาติฮิมคอชิอูนคือการละหมาดต้องอะไรต้องมีคูชัวคูชัวก็คืออิริยาบถเหมือนแล้วก็ใจมุ่งตรงต่ออัลเลาะห์แต่พวกเราทำไม่ได้ขนาดนั้นหรอกโดยส่วนใหญ่ละหมาดไปละหมาดไปกุญแจอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยลืมตรงนั้นนึกตรงผมก็เหมือนกันนึกอยู่กับอัลเลาะห์เนี่ยแต่วิธีการเนี่ยให้เราทำอย่างนี้เวลาอ่านฟาติฮะห์เนี่ยให้เรารู้ความหมายมันด้วยเวลาเรารู้ความหมายเนี่ยเป็นวิธีแก้เวลาเราอ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเราบรรดาการสรรเสริญเราก็นึกความหมายนั่นแหละจะทำให้เราอยู่กับอัลเลาะห์ตลอดแต่ถ้าเราไม่รู้ความหมายเราก็ละหมาดและยิ่งเป็นมะมูมรออิหม่ามนานเรื่องมาแล้วเริ่มมาแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกครับให้เรารู้ไว้เลยนะครับการละหมาดแบบเป็นญะมาอะเนี่ยที่นบีถึงให้ละหมาดเป็นญะมาอะนี่คนนี้นึกเรื่องกุญแจอีกคนนึงนึกว่ากูดับแก๊สหรือยังละหมาดแต่มีอิหม่ามมะมูมนี่แหละไม่ต้องกังวลผลบุญจะได้เต็มเลยเพราะเขาจะมาแชร์กันมีอิหม่ามมะมูมเนี่ยเขาจะแชร์กันนั้นถ้าจะให้ตรงเลยนึกกันแล้วมันทำยากวิธีการจะให้ได้ละหมาดตรงหนึ่งถ้าเหมือนแล้วเป็นมะมูมอิหม่ามถ้าเป็นอิหม่ามเป็นมะมูมเมื่อไรเขาจะมาแชร์เราบกพร่องของอิหม่ามเต็มของอิหม่ามบกพร่องของเราเต็มมันจะมาแชร์กันให้เต็มครับพี่ครับอันนี้คือวิธีการนะครับครับตอนนี้อาจารย์เกี่ยวกับการอาบน้ำละหมาดเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งไหมมันเป็นส่วนหนึ่งไหมอาจารย์ชาอาบน้ำละหมาดที่บางครั้งเนี่ยมันไม่ตรงตามแบบที่นบีบอกไว้อาบไงยกตัวอย่างพี่น้องครับคือไอ้เรื่องล้างมือล้างปากดูจมูกอะไรเนี่ยพวกเราทำได้แต่ปัญหาไอ้ตัวการเช็ดศีรษะอันนี้สมมุติสมมุตินะอย่างการเช็ดศีรษะพี่น้องเราที่ว่าบางคนก็ยังเช็ดแบบที่เขาเคยเรียนมานะครับอย่างเงี้ยอาจารย์การเช็ดศีรษะเช็ดบ่อยมาไม่เคยเช็ดหรอกเห็นอาจารย์ยูซุปเล่าให้ฟังจริงพี่น้องเนี่ยนะครับเช็ดศีรษะเนี่ยให้เราอย่างเงี้ยไม่มีอิหม่ามชาฟีไม่เคยสอนรู้ไหมเขาเอามาจากไหนเขาบวกกันบวกตรงว่าเช็ดบางส่วนของศีรษะเป็นวาญิบแล้วทำสามครั้งเป็นสุนัตมันก็เลยออกสูตรมาแบบนี้เนี่ยแบบนี้นี่แหละเข้าใจผิดอันนี้ต้องไปแก้ที่ครูฟารดูบิน
อิหม่ามชาฟีสอนเรื่องอาบน้ำละหมาดอิหม่ามชาฟีบอกเช็ดบางส่วนของศีรษะน่ะเป็นฟัรดูแต่อิหม่ามชาฟีเวลาทำเองเช็ดทั้งหมดของศีรษะไม่เอาเอามาบวกคราวนี้มันก็ติดกันมาแบบนี้ถอดหมวกแตะน้ำและก็นี่ล่ะข้างหูแล้วมันเป็นอะไรอยู่ก็มองหน่อยนึงเยอะไก่พันทางเข้าใจป่ะดังๆนบีเช็ดหมดนี่ลากลงมานั่นแหละครับไอ้อย่างเงี้ยไม่มีครับนะคราวนี้การอาบน้ำละหมาดเนี่ยเอ้าผมพูดเรื่องอาบน้ำละหมาดน้ำใส่ปากหน่อยพี่น้องดูนะขามันอ่อนผมมันตัวหนักเอาน้ำเปิดก๊อกพี่น้องดูนะเราต้องเรียนแล้วทำไม่ถูกเปิดก๊อกเวลาเปิดก๊อกเอามือขวารองน้ำบ้วนปากแล้วเอาไปปลายตรงนี้ที่เปียกน้ำน่ะสุดที่นบีที่ศาสนาบอกว่าบ้วนปากพร้อมกับเอาน้ำสูดเข้าจมูกก็คือเอาน้ำมามันไม่เยอะนี่เวลาเราใส่ปากแล้วปึ๊ดแล้วก็ออกแล้วก็ทำได้เนี่ยทำแบบนี้เอาน้ำรองแล้วก็สูดเข้าไปเลยไม่ใช่เอามาปั๊บมึงเอ้ยตายเห็นเอานิดเดียวเอานิดเดียวคราวนี้คนบอกแล้วก็จะทำไงล่ะเอาน้ำใส่บ้วนปากด้วยเอาน้ำใส่จมูกด้วยทำยังไงก็รองนะรองเยอะหน่อยเอาแย่เข้าไปรองมือเดียวเนี่ยบ้วนปากมือเดียวแล้วก็ใส่จบกี่ครั้ง3อ้าวไหนลองทำสิไอชาคนสวยต้องไปฝึกนะต้องไปฝึกเนี่ยจริงๆเนี่ยแหมคนนี้คนมันเยอะถ้ามีใหม่หลายคนนะให้ไปลองแล้วเอาน้ำเปิดก๊อกป้าบน้ำคราวนี้ล้างมือดูนะล้างมือถูกเอามือเนี่ยรองแล้วก็เอามังนี่เอาอูซบิลเลมนะชัยฏอนรอญีมบิสมิลลาห์เล่นไปครึ่งกระป๋องก๊อกสุราอย่างเงี้ยไม่มีนี่เยอะไปฉะนั้นอาบน้ำละหมาดให้น้อยที่สุดรองนี่พี่น้องเปิดก๊อกรองแล้วก็เอามาล้างกี่ครั้งเพราะการล้างมือต้องล้างพร้อมกันไม่ใช่อันนี้มาล้างเดี๋ยวสามครั้งไม่ใช่การล้างมือสามครั้งต้องเอาสองมือนั้นมาพร้อมกันพร้อมกับสั่งนิ้วแล้วก็เริ่มลองสิคนอัสรีล้างมือล้างมือเปิดก๊อกนะนี่เปิดก๊อกนะพี่น้องดูก๊อกปั๊บน้ำใส่ปึ๊บแล้วมาล้างแล้วก็ร้องอีกนะครับให้ได้3ครั้งบังดาอิมว่าต่ออ่ะข้อต่อไปอาจารย์ครับครับเกี่ยวกับการอ่านซูเราะห์ในละหมาดครับครับเดี๋ยวก่อนผู้หญิงมีผ้าคลุมหัวอาบน้ำละหมาดยังไงดึงมาและเอานิ้วสอดชาทำสิแย่เข้าไปในผ้าแย่ให้ถูกหน่อยนึงเอามือเราเนี่ยถูกน้ำให้เปียกเวลาเปียกแล้วเอามือขวาแย่เข้าไปใต้ผ้าฮิญาบข้างแย่ไปหน่อยนึงแล้วเอามือลูบบนผ้าเลยนบีเคยพกสารบันแล้วนบีไม่ถอดสารบันออกนบีอาบน้ำละหมาดโดยเช็ดศีรษะเอามือแย่เข้าไปออกแขกลองทำสิแล้วก็เอามือสองข้างเนี่ยลูบบนผ้าฮิญาบเลย you understand โอเคคำถามถัดมาพี่น้องครับอย่างกับอาจารย์เขาถามว่าการละหมาดเนี่ยอย่างการอ่านซูเราะห์นะครับอย่างการอ่านซูเราะห์สั้นๆบางครั้งความรู้สึกเรา
นะความรู้สึกนะจ๊ะนะอยากจะได้ผลบุญเยอะๆแต่มันเป็นซูเราะห์สั้นๆเพราะเราจำได้นะครับในรอกอัตที่2ก็ได้นะครับอยากก็อ่านกุนยานะครับกุนหัวลอไล่ไปจนจบกุนอาอูซุบิร็อบบินนาสเลยมันคือหลายต้นหน่อยจ๊ะนะครับอย่างนี้เป็นไงครับอาจารย์พี่น้องให้รู้เลยนะครับการอ่านซูเราะห์รอกะอ์อันแรกสมมุติเราอ่านกุนยารอกะอ์ที่2ก็อ่านกุนฮุวัลลอนี่คือสิ่งที่นบีทําแบบเป็นประจําคราวนี้ก็มีคนถามเกิดขึ้นว่าอาจารย์แล้วจะอ่าน 2-3 ซูเราะห์ในรอกะอ์เดียวเลยได้ไหมนะครับก็มีตอบว่าได้อุลามะบอกได้แต่รักษาสิ่งที่นบีทําไว้อย่างเดิมดีกว่าซูเราะห์ไหนก็ซูเราะห์นั้นพอเราไม่ต้องไปทำอะไรให้เยอะนบีเนี่ยสอนเราให้ทำตามแบบถ้าหากว่าเราอ่านกุนยาอัยยูฮัลกาฟิรูนจบเราก็ลงไปรอกอะห์ที่2อ่านฟาติฮะห์กับกุนฮุวัลลอฮ์จบกุนฮุวัลลอฮ์ก็ลงไปไม่ต้องไปเอาหลายตัวแต่ถ้าจะเอาเนี่ยผมได้ศึกษามาเนี่ยก็สามารถทำได้มีอุลามะบอกอ่าน2ต้น3ต้นเลยก็ทำได้นะครับแต่พยายามรักษาเดิมไว้ดีกว่านะอ่ะคำถามถัดมาอาจารย์ครับนะครับในเรื่องของการอย่างการเราไปละหมาดบางครั้งเนี่ยต้องมองตรงเลยอาจารย์บางที่สุราเขาเขียนละกรเข้ามัสยิดกรุณาปิดมือถือนะอาจารย์นะแต่บางครั้งเนี่ยมันมีลืมนะครับไอ้เรื่องลืมเนี่ยแล้วก็สมมุติลืมแล้วก็เปิดเข้าไปเวลาพอเขากำลังละหมาดอยู่มันมีเสียงเข้ามาอาจารย์เราสมควรจะทำอย่างไรเรื่องนี้เกิดขึ้นผู้ชายคนหนึ่งตั้งไอริงโทนเป็นเพลงโบราณตบให้ตายตบให้ตายเมียมักง่ายตบให้ตายอัลลอฮ์ลั่นทั้งสุราเลยอ้าวเข้าไปในเฟซได้ไปดูเพลงเนี่ยครับว่าตบให้ตายมันจะขึ้นมาเลยไอ้นี่ก็กำลังเราหมาดอยู่ทำรามก็ต้องกิ้งใช่ไหมบางซะแล้วมันไม่กิ้งตบให้ตายตบไปตายเมียมักง่ายอัลลอฮ์ไรนี่ก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่ากระดิกเดี๋ยวเสียกระดิกเดี๋ยวเสียกูก็ไม่กระดิกเนี่ยไอ้นี่ก็ตบให้ตายแล้วถามที่อยู่กันยังไงจ้าสวัสดีกินแล้วมันนานไอ้นี่ก็ไม่ยอมวางเพราะไม่รู้ตบให้ตายตบให้ตายอัลลอฮ์พี่น้องเป็นคนสงขลาเป็นคนสงขาตั้งริงโทนตบให้ตายตบให้ตายเมียมักง่ายเอาหรอแล้วก็กว่าจะแล้วอ่ะกว่ามันจะวางอ่ะตบไปตายตบไปตายแล้วก็มีเรียนไงว่าแล้วไม่เรียนเป็นไงยืนในใจก็ชิบหายแล้วกูแล้วคนเนี่ยผมรู้จักดีด้วยอาจารย์เอ้ยไม่เหลือไม่เหลือตบให้ตายตบให้ตายคนก็ลือกูว่าเมียมันระบบเนี่ยก็ตบให้ตายแล้วไอ้นี่ก็ยังไม่วางเขาจะรู้เดี๋ยวละหมาดถ้าผู้ชายเนี่ยละหมาดวันศุกร์ใช่ไหมมันก็รู้ว่าเฮ้ยนี่ละหมาดวันศุกร์ถ้าผู้หญิงเขาจะรู้เดี๋ยวโทรมาอันนี้ก็ตบให้ตายจริงๆเอาไปดูเรื่องนบีละหมาดเราเอามาเทียบกับไอริงโทนเลยนบีละหมาดอยู่นบีเคยอุ้มเด็กไหมเคยเวลาจากนบีขึ้นยืนมานบีก็อุ้มมาเวลานบีลงไปรุกวะสุญูดนบีก็เอาเด็กวางเห็นไหมนบีอุ้มเด็กในละหมาดด้วยคราวนี้ไอ้ริงโทนมันดังอัลลอฮุอักบัรตบให้ตายสองรอบแล้วล้วงไปกดได้นะไม่เสียละหมาดไม่ใช่ล้วงมาใครวะมีพี่น้องมีด้วยใครไปซาอุดีอาจจะได้เห็นเอาขึ้นมาดูเก็บต่อมีฉะนั้นสามารถกดปิดได้แต่เขานี้ไอ้ถ้าแบบนี้ไงมันจะกดยังไงอยู่ในกระเป๋าไอ้เราก็แม่นใช่ไหมแต่อย่างเงี้ยจะเปิดยังไงไอ้ฟ้าทำซะกอดมือเดียวเดียวนะไม่เจ็บผิดโอ้ยผิด
กดโทรศัพท์ได้ครับกดโทรศัพท์ไม่เป็นไรเราไม่ได้เจตนาแต่มันเสียในสูเราอะตบให้ตายตบให้แล้วก็ถ้าไม่ใช่ตบให้ตายล่ะไลนี่อย่าให้ใครมาเกิดเป็นเพลงของใครพงศิษฐ์พงศิษฐ์ครับฮะมนศิษฐ์แม่ไม่บอกพงศิษฐ์มนศิษฐ์คำสร้อยไลนี่อย่าให้ใครมาก่อนไลโอ้โหแล้วมันอายไหมอายไหมบางสุนิอาสวัยนี่หรือบางพรจะทำยังไงปิดได้ปิดได้นั่นก็ต้องระวังให้ดีพูดถึงโทรศัพท์นิดนึงเมืองในอิมครับใครอย่าตั้งเพลงให้คนโทรหาเราฟังนะเราบาปด้วยสมมุติผมโทรหาจูฟาจูฟาตั้งเพลงไว้เลยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาเชื้อไทยดนตรีก็ขึ้นแนว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 อย่างเงี้ยจูฟาบาปเพราะในฐานะตั้งเพลงให้ผมฟังเป็นห่วงคนรอสายเป็นห่วงคนรอสายมีเปล่าแปลออกนะมีเปล่าไม่มีนะลองไปเช็คดูสินะครับอย่าตั้งเพลงรอสายเพราะเรารู้ว่าไม่ดีไอเรากับบาทคนเดียวพอสมมติมาหาเราร้องเพลงเราก็ดูของเราไม่ใช่ต้องก็ฟังโอ้ยดีไว้ดีไว้เพลงใหม่ไว้เพลงใหม่เพลงใหม่จันแรกอะไรให้ใจเธอทั้งอำเภออามีนอามีนไม่รู้เลยอามีนโอ้อามีนเล่นรู้แต่เรียกกุรอานจันเลิกครบทั้งอำเภออ่ะบางนีมต่อครับฉะนั้นโทรศัพท์นะให้มันดังแบบธรรมดาพออ่ะครับคำถามท่านมาอาจารย์เขาบอกอย่างนี้เขาเน้นเฉพาะละหมาดวันศุกร์เนี่ยนะอาจารย์นะเขาบอกว่าไอ้เรื่องการละหมาดตะเฮียตุ้นมัสยิดเขารู้มัสยิดเอาได้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นยังไงอาจารย์มันเป็นลักษณะว่าที่มีหะดีษนะครับซอเฮียเลยเนี่ยนะครับแล้วนบีแบบบอกไว้ย้ำเลยไหมอาจารย์ต้นนี้พี่น้องจำให้ดีนะเรื่องนี้อย่าคิดเป็นเรื่องเล่นเรื่องละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดชื่อมันแต่จริงเราละหมาดก้มเพื่อใครเพื่ออัลเลาะห์แต่นี่แค่ชื่อมันตะฮียะตุลมัสยิดเข้าสู่เราทุกครั้งถ้าต้องการจะนั่งต้องละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดดูนบีบอกอิซาดะคอละอะฮาดุกุมอัลมัสยิดะคนหนึ่งคนใดจากพวกเจ้าเข้าไปในมัสยิดฟาลายัจลิสอย่านั่งนะฮัตตาอยู่ซอลลิยารอกอะตัยนี่จนกว่าละหมาดซุนนะห์2รอกอะตเลือกเอากลุ่มหนึ่งบอกการละหมาดซุนนะห์ตะฮียะตุลมัสยิดเป็นซุนนะห์มุอักกะดะนบีเน้นอีกกลุ่มหนึ่งบอกเป็นวาญิบเลยบอกเป็นวาญิบเชคอุไซมีนก็บอกว่าเอาแหละจะเป็นซุนนะหรือจะเป็นวาญิบก็ต้องทำมีเยอะใครที่ชอบจัดบุญแต่งงานในมัสยิดโต๊ะครูก็ไม่ละหมาดโต๊ะครูซุนนะด้วยเขาเชิญโต๊ะครูซุนนะไปนิกะในสุเหร่าใช่ไหมเวลามาถึงเชิญ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 โต๊ะครูนั่งนี่เลยนั่งเลยนั่นผิดอุลามะบางท่านบอกบาปเลยนะเพราะนบีเนี่ยดูสิไม่เคยยอมเรื่องนี้นบีไม่เคยยอมขนาดนบีอ่านคุตุบะอยู่ไอคนนี้มานั่งป้าบนบีให้ลุกให้ทำก่อนฉะนั้นนั่นคือการให้เกียรติกับมัสยิดแต่เราสูญเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์ฉะนั้นต่อไปนี้ใครเข้ามัสยิดต้องละหมาดซุนนะห์ตะฮียะตุลมัสยิดถ้ากรณีต้องการจะลงไปนั่งแต่ถ้ามาเข้ามัสยิดมาแล้วเขาอัลลอฮุอักบัรไม่ต้องตะฮียะตุลมัสยิดให้รีบไปละหมาดกับอิหม่ามเลยนะครับฉะนั้นละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดวาญิบต้องทำ
ก็มีอุลามะบางกลุ่มเชคอุไซมีนแกเคยตอบไป2ครั้งครั้งแรกแกบอกว่าการละหมาดสุนัตตะฮียะตุลมัสยิดเนี่ยเป็นวาญิบแต่ต่อมาแกค้นคว้าแกอะไรแล้วแกให้น้ำหนักว่าการละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเนี่ยเป็นซุนนะแต่ก็ต้องทำอย่าเข้าไปนั้นใครชอบจัดงานนิกะห์ในสุราแล้วไปนั่งกันเต็มทั้งพยานฝ่ายชายพยานฝ่ายหญิงไม่ละหมาดเลยไม่ละหมาดพี่น้องดูนะขนาดนบีอยู่บนมิมบัตชายหนึ่งเดินเข้ามานบีถามเลยละหมาดยังยังครับขึ้นนบียอมไหมไม่ยอมอย่าคิดว่าการละหมาดสุนัตเป็นเรื่องเล็กๆละหมาดหรือเปล่าอะไรมาคือส่วนใหญ่ละหมาดที่โรงเรียนนะต้องละหมาดไหมอ้าวอาจารย์ถามเลยละหมาดที่โรงเรียนอ่ะละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดก็เราไปละหมาดที่มุศัลลาต้องตะฮียะตุลมัสยิดไหมเพราะมันไม่ใช่มัสยิดเพราะมัสยิดกับมุศัลลาคนละแบบมุศัลลานี่ที่ไหนก็แล้วแต่จัดละหมาดเรียกมุศัลไปละหมาดอีดกลางทุ่งก็เรียกตรงนั้นมุศัลลามีโรงเรียนหรือละหมาดที่ปนอันนี้เรียกว่าละหมาดที่มูเพราะมัสยิดของมันจะมีแบบของมันผู้หญิงประจำเดือนเข้าไปนั่งไม่ได้เห็นไหมประกาศของหายในมัสยิดไม่ได้แล้วก็ตกลงการค้าขายในมัสยิดไม่ได้อันนี้เรื่องของมัสยิดครับนะก็คำถามเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันก็จะมีต่อไปเรื่อยแหละนะครับเอาคำถามถัดมาอาจารย์โอ้ยเยอะอีกกี่อันจริงๆแล้วเนี่ยเยอะนะจ๊ะเยอะไหมอาองค์กรอาจารย์ถามว่าคำถามมีกี่อันเนี่ยนะครับบริจาคในมัสยิดขอไอ้นั่นหน่อยขออะไรนะบริจาคในมัสยิดได้ไหมสองรับบริจาคอ๋อในมัสยิดอันนี้ไม่ใช่ค้าขายได้แล้วก็ให้มัสยิดไหนดารุนกุลูมของน้องจอบมัสยิดทีเอ็มนะครับอาจารย์เกี่ยวกับละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮีอาจารย์นะครับตอนนี้เขาบอกว่าก็ฟังอาจารย์มาเยอะแล้วแหละนะครับว่าเหมือนอย่างพยายามอย่าให้ขาดเลยครับตอนนี้เขาบอกว่าบางครั้งมาไม่ทันอาจารย์นะครับก็เข้าไปละหมาดซุบฮีตามอิหม่ามตอนนี้เราจะทำยังไงเรายังไม่ได้ละหมาดกรณีที่ว่าเรามาละหมาดสุเราเขานี่เนี่ยเขาละหมาดซุบฮ์กันแล้วเราต้องไปละหมาดซุบฮ์อย่าละหมาดสุนัตกอบลียะแต่เวลาละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วให้มากอดอเนี่ยเลยข้าพเจ้ากอดอสุนัตก่อนซุบฮีสองรอกอัตนั่นแหละครับเพราะเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นชายคนหนึ่งมาแล้วมาละหมาดยังไม่ได้ละหมาดเลยแล้วเล่าให้นบีฟังนบีให้ไปก็ดอแปลว่าชดใช้โดยสิ่งที่มันไม่ตรงกับเวลาเพราะหลังละหมาดซุบฮ์แล้วไม่มีละหมาดสุนัตแล้วหลังละหมาดซุบฮ์ไม่มีสุนัตนะให้เราละหมาดซุบฮ์เสร็จก็ซิกุรุลลอฮ์อ่านดุอาอะไรก็ว่าไปไม่มีสุนัตจนกว่าดวงอาทิตย์จะขึ้นจนกระทั่งเขาเรียกว่าละหมาดดูฮาละหมาดดูฮามีกี่รอกอัต8หรือ9โอ้โห8เลยหรอ7หรือ3 8จานซอดิกินผมเห็นจานซอดิกินละหมาดดูฮาตั้ง9จริงไหมไม่จริงนะละหมาดดูฮาเนี่ยพี่น้อง2ต่ำสุดนบีทำเป็นประจำว่าอาฮยานั้นแต่บางครั้งนบีทำเกินจาก4ฉะนั้นต่ำสุดดูฮา2ส่วนใหญ่ทำนานนานครั้งเอาสักเท่าไรก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้เรื่องละหมาดดูฮาบางทีครับคำถามท่านอาจารย์ก็จะรีบเลยนะอาจารย์เพราะคำถามมันมีเยอะก็เขาบอกอย่างนี้อาจารย์ยังกาเว้ยนั่งเลยละหมาดนั่งไม่น่าจะยืนเลยไม่มันเขาบอกมันใจนะมันจะลื่นใช่ไหมเขาบอกงี้อาจารย์ครับอย่างการละหมาดสุนัต
หลังอาซานเนี่ยหลังอาซานเนี่ยพออาซานจบใช่ไหมอย่างกะซิมักกะฮ์บางทีพออาซานจบปุ๊บละหมาดซูรีเอ้ยละหมาดอัสรีนะจ๊ะนะอัสรีบางคนก็พออาซานพออาซานที่มักกะฮ์จบปุ๊บขึ้นละหมาด2รอบเลยนะพี่น้องครับละหมาดซุนัตระหว่างอาซานกับอิกอมะฮ์เนี่ยมีละหมาดเนื่องจากอาบน้ำละหมาดมีอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วดะออเสร็จแล้วอัชฮะดุอัลลออิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดัลอับดุฮูวะรอซูลูเสร็จแล้วก็ไปละหมาดซุนัต2รอกาตเนื่องจากอาบน้ำละหมาดก็ได้หรือเขาอาซานเวลาอาซานเสร็จแล้วเรารับเลยอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตตามะวัสศอลาติลกออิมะอาติมุฮัมมัดันวะซีละวัลฟะดีละวะบะอัสฮุมมะกอมะมูดันลละซีวะอัตตะหลังจากนั้นเราก็ไปละหมาดกี่รอกะอัต2รอกะอัตเขาเรียกว่าละหมาดซุนัตระหว่างอาซานกับอิกอมะแต่ถ้าอิกอมะแล้วมีซุนัตมั้ยไม่มีขณะละหมาดอยู่แล้วก็ต้องเลิกเพื่อไปเข้าสอบตอนนี้อาจารย์อย่างกะสมควรจะทำประจำไหมฮะละหมาดหลังอาซานเนี่ยซุนัตเนี่ยสมควรจะทำประจำไหมก็หลังอาซานอ่ะหลังอาซานเนี่ยก็จะทำบ้างทิ้งบ้างไม่มีปัญหาเพราะอันนี้ไม่ใช่รอวาติบอ๋อว่าตะฮียะตุลมัสยิดก่อนหรืออาบน้ำละหมาดก่อนซุนัตอาบน้ำละหมาดนะโอ้โหยากเลยเดี๋ยวขอไปดูก่อนดีกว่าเดี๋ยวพลาดยังไงนะไม่ได้ต้องละหมาดของใครของมันงั้นเดี๋ยวผมขอติดไว้ก่อนนะโอ้โหมาคมมากไม่คิดนะเนี่ยว่าวันนี้เนี่ยคนอินโดนีเซียมาฟังด้วยนี่กะอินโดนีเซียปารานีดูนะนี่คนรวยคนจำนี่ดูหน้าคนรวยๆไว้พี่น้องว่าหน้าตาแบบนี้ปารานีเป็นคนอินโดนีเซียไม่ใช่คนธรรมดานะมีบ้านในคนเช่าด้วยปารานีบอกรู้มันโฆษณาให้กูจังขอมาอัพนะครับมันต้องมีแย่หน่อยต้องของใครของมันอย่าเนี่ยรวมครับอ่ะอาจารย์คำถามถัดมาเขาบอกอย่างนี้อาจารย์อย่างการดัจญานเนี่ยอาจารย์นะมาเป็นไงจะหนักไปไหมดัจญานลองถามดูเผื่อตอบได้เขาบอกดัจญานเนี่ยนะครับคือที่เขาบอกนะคือผู้รู้ที่พาหลงถูกต้องเขาบอกความหมายตรงเนี้ยมันหมายถึงไงดัจญานรู้ทุกเรื่องดัจญานรู้ทุกเรื่องครับแต่มันคือเขาเรียกอะไรอ่ะคือพาคนให้หลงเชื่อให้รู้เลยนะดัจญาลรู้หมดแล้วความเก่งที่อัลเลาะห์ให้กับมันเหมือนชัยฏอนอิบลีสสามารถจำแลงร่างได้ทั้งหมดเลยอ่ะแล้วอิบลีสเรามองมันไม่เห็นด้วยหนักกว่าดัจญาลอีกมันวิ่งในเส้นเลือดเรามันรู้ทุกอย่างอิบลีสแล้วมันก็รู้ว่ามันจะต้องเข้านรกมันขอหลอกล่อลูกหลานครับดัจญาลเหมือนกันดัจญาลนี่ให้รู้เลยนะครับดัจญาลมานี่จะมีคนตามดัจญาลและผู้ที่จะฆ่าดัจญาลคือนบีอีซาอะลัยฮิสลามนบีอีซาอะลัยฮิสลามจะมาฆ่าดัจญาลแค่นั้นแหละครับไม่รู้เยอะแล้วก็ไอความหมายที่ว่าเขาบอกว่าเป็นรู้พาหลงน่ารู้แต่พาหลงครับอ่ะคำถามถัดมาครับอาจารย์เขาบอกว่าไอเรื่องการละหมาดแล้วก็ลืมอัตตะฮิยาตรงรอกอะฮ์ที่สองนะครับตอนนี้ขึ้นเลยพอขึ้นเสร็จปุ๊บเขาก็มานึกได้นะจ๊ะนะครับเมื่อกี้รู้สึกว่าอาจารย์พูดตรงนี้ไปแหละตอนที่ว่าก่อนตอนนี้เขาบอกว่าเราสมควรจะแก้ไขยังไงเราจะลงไปอ่านเหมือนเดิมหรือละหมาดต่อเลยไปเลยแล้วก็เราละหมาดคนเดียวใช่ไหมสมมติอัลลอฮฺอักบัร
คราวนี้เราขึ้นมาแล้วเอ้าเฮ้ยยังไม่ได้ไตฮียะห์ไม่ต้องย้อนไม่ต้องย้อนไปเลยแล้วก็ไปซูยูซาวีแทนแล้วซูยูซาวีก่อนให้สลามลืมอาทิตย์รอบอาทิตย์3ละทำรอบอาทิตย์3ที่4ไปเลยจนกระทั่งไปถึงอัตตะฮียาอินนากะฮามีดุมมาจีดอย่าเพิ่งให้สลามลงไปก่อนสุยุดสุยุดซาวีกี่ครั้ง2เวลาสุยุดเสร็จแล้วก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อ้าวถ้าลืมอัตตะฮียาจบแล้วตั้งใจอยู่แล้วว่าจะสุยุดก่อนลืมเพิ่นผมเคยเป็นอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยเอาชิบหายเฮ้ยกูยังไม่สุญูดซาวีอีกนี่ก็สลามแล้วก็สุญูดซาวีต่อได้สุญูดซาวีเนี่ยนะครับได้แม้กระทั่งก่อนสลามและก็หลังสลามได้2อย่างเพราะเราลืมไงคนลืมอัลลอฮ์ไม่เอาโทษดูนี่แหละบางพรใช่มาถามมองไม่เห็นคำถามอ่ะคำถามถัดมาอ่ะถูกต้องครับอ้าวซูยูซาวีสมมุติเราอ่ะให้สลามไปแล้วสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อ้าวต้องไปซูยูซาวีอีกไปซูยูซาวีก็ต้องให้สลามด้วยครับแล้วก็อาจารย์ก็สรุปง่ายๆว่าซูยูซาวีเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องหมายถึงว่าให้มันอยู่ในเวลานั้นๆสมมุติเนี่ยอาจารย์พอเสร็จปั๊บอาจารย์เดินไปทำงานประมาณเกือบชั่วโมงละอยู่ในบ้านเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ยังไม่ได้สุญูดซาวีเลย อย่างนี้ก็ต้องทำคือจะผ่านไปชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยทำครับคือไม่มีบูดครับไม่มีบูดนะครับโอเคเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของทัศนะแต่ให้รู้เลยนะครับนบีเนี่ยเคยสนทนาเลยมีอยู่วันหนึ่งนบีละหมาดซูรีหรืออัสรีนี่แหละนะครับผู้รายงานฮะดีษเขาก็ยังไม่ชี้ชัดนบีละหมาดไป2แล้วนบีก็ให้สลามซอฮาบะก็นึกว่านบีละหมาดซูรีหรืออัสรีนี่แค่2ก็ให้สลามตามเวลาเลิกแล้วซอฮาบะก็ถามรอซูลวันนี้ละหมาดย่อเหรอเปล่าละหมาดเต็มท่านเพิ่งได้2เองนบีก็เลยถามอีกคนนึงจริงเปล่าอย่างที่คนนี้ว่าคนนู้นก็ยืนยันคนนั้นก็ยืนยันนบีก็เลยทำอีก2แล้วก็มาซูยูซาวีด้วยนะครับอ้าวคำถามถัดมาครับอันนั้นน่ะมั่วนั่นน่ะอาหรับมั่วเตะบอลเข้าปั๊บสุญูดปึ๊บเขาก็อ้างว่าดีใจอัลเลาะห์ให้เข้าแล้วสุญูดนุ่งกางเกงขาสั้นมันใช่ไหมล่ะเนี่ยคนเวลาไม่เรียนเนี่ยรู้อย่างเดียวว่าดีใจอะไรได้รับอะไรต้องสุญูดชูโกตเขาเรียกซูยูดขอบคุณไม่ได้ดูเลยสภาพแบบไหนแค่นุ่งกางเกงน่ะก็บาปแล้วแล้วก็ไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซูยูดต่ออัลลอฮ์ในสภาพที่เปิดเอาร้อยอีกเนี่ยแหละให้รู้เลยนะครับอาหรับไม่ได้ดีกับใครหรอกถ้าไม่เรียนก็บุเรกว่าเราอีกถ้าไม่เรียนเนี่ยผมเห็นอัลลอฮ์แล้วมีพวกเราแชร์ด้วยเนี่ยคนแชร์น่ะระวังนะครับบาปแชร์ของผิดโอ้โหผมเห็นเลยมุสลิมแชร์กันแน่นเลยในเฟซดีใจเห็นไหมมุสลิมนี่แตกต่างเอาทีมของที่ไม่ใช่มุสลิมเวลาดีใจเขาเข้าวิ่งปาดดูถูกเขาเวลาของเราเข้าปุ๊บก้มสุญูดเนี่ยเนี่ยเนี่ยนั่นไงบักไหนอะไรอะไรทำไมขากลางมันกลางโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเลยเนี่ยเราก็แมวท้องได้ไม่เป็นไรดีกว่าดินะครับเดี๋ยวหงายท้องแล้วมันจะอายเยอะกว่านี่ไม่เป็นไรอาจารย์คำถามถัดมาเขาบอกอย่างนี้อาจารย์อย่างการเราละหมาดเนี่ยพอหลังจากนั้นเราสลามเสร็จแล้วเรามานึกได้เราละหมาดเกินอาจารย์เราละหมาดเกินไอ้อย่างนี้เนี่ยมีการซ่อมมีการอะไรไหมละหมาดเกินอย่าซ่อมให้ซูยูซาวีเหมือนกันละหมาดไปเฮ้ย
นี่มันห้าแล้วว่ะห้าแล้วก็เลิกแล้วก็ซูอยู่ซาวีหลังให้สลามครับอุลามะอธิบายว่าถ้าทำเกินให้ซูอยู่ซาวีหลังสลามถ้าทำขาดให้ก่อนสลามนะคำถามถัดมาครับเขาบอกอย่างนี้อาจารย์อย่างกับเราเนี่ยละหมาดตามอิหม่ามอยู่ครับตอนนี้เราเนี่ยอยู่ในซอกหน้าด้วยครับโอ้โหคนเต็มสุราเลยครับพอหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์เรามันเกิดการผายลมออกมาเราสมควรจะอย่างไรอาจารย์เราผายลมออกมาผายลมผายลมเรียกอะไรสร้างคนสวยตดอยู่แถวหน้าอยู่แถวหน้าเลยต้องเลิกเลิกเดินออกเลยเดินออกอยู่ได้ไงใครเสียแล้วละหมาดบาปละหมาดต่อไม่ได้เพราะว่ามันมีบางคนเนี่ยอาจารย์บางทีเขาไอ้กระสุนเดินมาแล้วก็ต้องยอมอ่ะก็ต้องยอมใครจะออกอ่ะอยู่แถวหน้าเลยตดเอาอัลลอฮ์จ๋าฉันยอมบาปถ้าฉันเดินออกฉันเดินออกคนหาว่าฉันตดอิมไหนอิมตดอ้าวไม่ดีเอาโดนเลยนะยินอิมเนี่ยใช่ไหมแค่อิมติดอ่างก็โดนมาแล้วจะมาอิมตดอีกนะจูนะนะครับคำถามถัดมาครับพี่น้องก็พยายามเร่งนะจันนะครับก็เรื่องการตักเบสเนี่ยในละหมาดเนี่ยเริ่มยกมือเนี่ยจันนะครับตอนนี้เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าจันถ้าฉันทำเนี่ยมันไม่ถูกเลยจันบอกว่าปลายนิ้วอยู่ในแนวบาร์หรือข้อมืออยู่ในแนวบาร์นะแต่เขาบางทีเขาเคยแบบยกบางทีก็เหมือนอย่างกับว่ายกยกอัลลอฮฺอักบัรหรือบางคนเนี่ยอาจารย์ผมเคยเห็นนะยกเหมือนอย่างกับการมวยอาจารย์เอาทำท่าฮะทำท่าก็เหมือนอย่างกับว่ายืนนี่ยืนฮะยืนบางครั้งก็อายทำท่าทำไม่บางครั้งก็อายเหมือนกันนะก็เรียกอายก็บางคนเนี่ยพี่น้องอย่างกับยกถูกๆก็เป็นแบบนี้กับที่อาจารย์บอกแบบนี้นะมีบางคนก็อัลลอฮฺอักบัรแล้วก็อีกอันนึงอย่างกับนักมวยอัลลอฮ์เหมือนตั้งการบางครั้งนี่มีเลยนะอัลลอฮ์ยกขาด้วยหน่อยอันนี้โม้ด้วยความจริงไม่บางทีเคยซ้อมมวยมาคือพี่น้องให้รู้เลยนะครับว่าถ้าไม่รู้ให้ถามแต่ถ้ารู้แล้วยังไม่เลิกบาปเขาเรียกทำเลยแล้วก็ละหมาดชุดนั้นล่ะฮะละหมาดชุดนั้นละหมาดใช้ได้แต่บาปเพราะทำเกินแต่มันไม่ได้เรื่องเสียนะละหมาดแต่ทำไม่ตรงละหมาดก็ยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนคนไปทำฮัจญ์แหละพี่น้องจำให้ดีนะไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ต้องมีมะห์รอมไม่มีมะห์รอมได้ไหมไม่ได้ใครว่านบีว่าไอ้ที่บอกว่าไปได้อันนั้นทัศนะว่าทัศนะเราจะตามก็ได้ไม่ตามก็ได้แต่ถ้าของนบีต้องตามครับครับครับอาจารย์อันนี้ข้อสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะว่าดูเวลาเนี่ยบางพรขอให้ผักก็แล้วบางพรเป็นไงนะนะก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วด้วยก็ขออีกข้อนึงนะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเกี่ยวกับว่าคุณละหมาดอยู่จันคนเดียวแหละตอนนี้มันรู้สึกว่ามันปั่นป่วนปั่นป่วนจบเอ๊ะมันจะผายลมหรือมันจะไม่ใช่หรือมันสับสนอยู่จันนะก็มีการอั้นบ้างมีการอะไรบ้างนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าจันไอตัวนั้นน่ะมันเป็นตดหรือว่าที่ว่ามันจะเสียละหมาดเลยนะจันพี่น้องจำให้ดีนะนบีห้ามละหมาดในสภาพที่อั้นตดอั้นขี้อั้นเยี่ยวอัตตาฮียาละหมาดเก่งมากทียาคุณอิหม่ามแม่นยังไม่สลับอีกนบีนะให้เลิกละหมาดเคยป่ะอั้นเคยไหมเคยต่อไปนี้อย่าละหมาดอั้นนะตดไปแล้วก็ไปอาบน้ำละหมาดมาละหมาดจูเคยอัดอั้นไหมจูอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยอันขนลุกขนพองแล้วจี๊ดเร่งเลยนะที่ตะมุมประกาศสลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมเปิดอย่างเงี้ย
ม่ได้นบีนับว่าไม่เรียกละหมาดห้ามละหมาดอันไม่ใช่อินนะกะฮามีดุมมายีดไปเลยเหี้ยอย่าอั้นแบบนั้นนะครับนบีคราวนี้สมมุติว่าเราละหมาดแล้วรู้สึกว่าก้นวิวๆอีกแบบนึงอีกที่ก้นวิวๆเฮ้ยเราตดหรือเปล่าให้รู้เลยนะครับอย่าเลิกละหมาดนบีมาให้เลิกชัยฏอนเนี่ยมันจะมาเป่าที่รูทวารเรามันจะมาเป่ามันจะเป่าแล้วทำให้เราสานบีก็เลยบอกว่าถ้าไม่ได้กินไม่ได้ยินเสียงอย่าเลิกละหมาดต่อไปอาจารย์มันหงุดหงิดทำไมมันเย็นเย็นบอกว่าชัยฏอนมันตัวแสบเวลามันได้ยินเสียงอาซานอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารมันหนีเลยเวลาอาซานจบมันกลับมาแล้วมันกลับมาเวลาอีกอมาอัลลอฮฺอักบารมันหนีอีกจนกระทั่งสุดเสียงแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเวลาเราอัลลอฮฺอักบารเมื่อไรละมันจะมาเป่าละที่ก้นเราเฮ้ยกูตดหรือเปล่าวะทำไมมันเย็นวาบเย็นวาบแล้วบางสาระเคยบาดเย็นป่ะแต่ได้ยินเสียงไหมมีกลิ่นออกมาไหมไม่มีละหมาดต่อให้คิดว่าของชัยตอนมันชอบมาเป่าก้นเราหมดนะครับพี่น้องครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะคืนนี้ขอบคุณทุกท่านเลยที่มาเป็นกำลังใจและให้รู้ไว้เลยนะครับเรียนแล้วนำสู่การปฏิบัติผมขอดุอาให้ทุกคนที่นี่เลยนะครับรับบานาฮับลานามินอัสวาจินาวาซุริยาตินากุรตาอัจุนวาจันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาผมเนี่ยเวลาจะอ่านดุอาผมจะต้องไม่สบตากับแม่บ้านพอเวลาสบเนี่ยเขาจะกลับไปเล่นงานผมปะจำนะครับผมพูดเรื่องลูกมารแกก็บอกวันนี้ลูกมารมาอีกแล้วนะครับให้รู้เลยนะครับดูความหมายรับบานาโอพระผู้เป็นเจ้าของเราฮับลานาได้โปรดให้กับเราอัสวาจินารับบานาฮับลานามินอัสวาจินาให้เราเนี่ยเจอคู่ครองที่ดีถึงแม้จะแต่งแล้วก็ขอให้อัลลอฮ์โดนใจให้เขาเป็นคนดีอย่าบะแข่งข้าสุภรมองว่าผู้บอกว่าเนี่ยนะครับขอให้ได้คู่ครองที่ดีวาซุริยาตินาแล้วก็ให้ได้ลูกหลานที่เอาเรื่องเอารู้เอาชี้ศาสนานะครับว่าจะอันนาลิลมุตตะกีนะอิมามาและเป็นแบบอย่างที่ดีผมขอให้ทุกคนเป็นแบบนี้นะแล้วก็ขอดุอาให้กับบังพรนะครับบังพรผมขอดุอาให้กับเจ้าของอาหารแบบนี้นะยังไงอัลลอฮุมะบาริกอัลลอฮุมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวะฟีนะฮุมวะอัรฮัมอัลฮัมดุลิลลาห์นบีสอนให้พวกเราอ่านดุอาไออามีนอามีนพักบ้างนะครับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยกะ